สวัสดีครับผมจิ๊บอธิการหนุนภักดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับที่กำลังชมอยู่ทางช่อง8หรือทางช่อง YouTube ไทยไฟท์ Official ครับเข้าสู่ไทยไฟท์อารีนา at Beat Active บายเทคบุรีกรุงเทพมหานครและนี่คือไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงเย้ เอาละครับท่านผู้ชมครับสำหรับมวยคู่แรกนะครับจะเป็นซุปเปอร์ไฟท์นะครับเป็นมวยชายในพิกัดน้ำหนัก61กิโลครับนักมวย from White Corner from อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ขอเสียงต้อนรับ please welcome ขุนศึกเมืองสตึกศักทารามอธรรมชาและสำหรับนักมวย from Black Corner เขามาจากอำเภอเมือง from จังหวัดตรังขอเสียงต้อนรับ please welcome จอมบูทะเลคลั่งปักธงชัยไอแลนด์มวยไทยสวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยทางช่อง8กฎหมายเลข27ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกครับสังเวียนเลือดของตัวจริงครับอยู่กับผมกุ้ยชายสายตรงภคินทร์ราโชติฮิรันท์และคุณเอกชุมพรครับสุรพัฒน์จารุมณีสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับปักหมุดไว้เลยนะครับห้ามลืมแล้วก็ห้ามพลาดเลยนะครับไทยไฟท์ลีกจะมาพบกับทุกท่านทุกวันอาทิตย์ครับสัปดาห์นึงก็มาครั้งนึงครับวันอาทิตย์ทางช่อง8ครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปเที่ยวนี้เป็นวีคที่3แล้วครับคู่แรกคู่เปิดหัววอร์มเครื่องด้วยซุปเปอร์ไฟท์ไปก่อนครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือก61กิโลกรัมชายครับไปดูนักชกทางด้านมุมขาวนะครับคนนี้นั่นก็คือศักทารามอธรรมชาติครับนักชกวัย24ปีจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ต้องบอกว่าเป็นมวยที่ผ่านศึกเหนือเสือใต้มาหลายศึกแล้วนะครับสถิติทั้งสิ้นใน66ไฟท์นะครับชนะ51แพ้15ไม่เคยเสมอกับใครเดิมๆก็ป๊อปอายสิงห์เดชายิมนะครับเคยต่อยมาทั้งมวยสากลแล้วก็ในการต่อยกับมวยต่างชาติต่อยรายการมวย3ยกนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาเจอของแข็งเลยครับมุมดำเป็นไงครับส่วนมุมดำครับรายนี้นี่ผ่านสังเวียนเวทีมาตรฐานอย่างราชดำเนินมาอย่างโชคโชยเช่นกันนะครับศักทารามอธรรมชาติขออภัยครับปักธงชัยครับปักธงชัยไอแลนด์มวยไทยนะครับหรือว่าเดิมๆก็คือปักธงชัยเกียรติไพศาลครับคนเดียวกันครับอายุ25ปีครับ61กิโลกรัมนะครับ172ครับส่วนสูงส่วนสถิติการชกก็61ครั้งครับชนะ50แพ้9เสมอ2ครั้งครับนี่ครับอายุบวกลบห่างกัน3ปีนะครับ27กับ24ครับสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีวันนี้นะครับได้แก่กรรมการอรุณกุมุทชาตินะครับแล้วก็มีให้คะแนน3ท่านนะครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการเสมาทิพย์คีรีครับและกรรมการบุญยอ่อนเพ็งวึกนะครับคู่แรกนี้ก็เป็นซุปเปอร์ไฟท์นะครับแล้วก็วันนี้ครับจะได้ดูในมวยรอบคัดเชือกครับในพิกัด61กิโลกรัมแล้วก็แฟนคลับมวยหญิงนะครับคู่ต่อไปส่วนในคู่ที่7วันนี้ครับก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับฉลามศึกสขเล็กทวีวัฒนานะครับนี่ก็โอ้โหผ่านระดับเป็นคู่เอกเวทีมวยมาตรฐานมาสบายๆเลยนะครับเจอกับพลังพลอาจศึกมวยไทยวันนี้เลยดูทั้งมวยที่มีชื่อระดับซุปตาร์ครับรวมไปถึงมวยชายมวยหญิงมวยรอบในไทยไฟลีกครบทุกรสชาติครับวันนี้เปิดหัวมาคู่แรกครับเดี๋ยวดูครับเดือดไม่เดือดครับ
อีกคนก็แหมประสบการณ์โชคโชนครับส่วนอีกคนหนึ่งเก่ง2แบบนะครับได้ทั้งไทยทั้งสากลครับจับตาดูกำปั้นให้ดีๆครับแต่ว่าเตะจ่อยางไปก่อนโอ้โหดูครับแม่เดินมานี่ก็เตะก่อนเลยนะครับมุมขาวนี่กางเกงขาวนี่เคยต่อยสากลมาด้วยนะฮะในเรื่องของเบสิกการออกหมัดเนี่ยน่าจะดูดีแหละครับโอ้ยแต่ว่าโดนต่อยแม่ซ้ายล่างซ้ายบนครับของธนัทปักธงชัยเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับแทงซ้ายเตะเข้าไปครับขยับเข้าหาอย่าให้ห่างครับอยู่กันใกล้ๆครับมีทั้งหมัดมีทั้งแข้งครับชั่วโมงนี้ครับมาถึงก็ใส่กันเลยนะครับออกสตาร์ทแบบนี้เลยครับพยายามสอดปักเข้าไปนี่นะครับเสน่ห์ของรายการไทยไฟลีกครับแม่มีขวาล่างขึ้นบนด้วยครับซ้ายเจอกันได้ทุกวันอาทิตย์เลยนะครับเวลา 18:00 นทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับและทางออนไลน์ครับทางไทยไฟออฟฟิเชียลเอาละครับแหมบวกกันยับเลยครับตอนนี้เปิดหัวมาเนี่ยดุดันจริงๆครับเอาวางแข้งไปดีครับศักดิ์ธาราอยู่ที่ว่าใครจะโดนของใครแบบว่าจังๆก่อนกันแหละครับโอ้ตัดลำตัวแล้วโดนสับคืนมาครับขยับเข้าไปครับต่อยขวานี่ครับขวาเตะจ่อล่างไปครับตาที่จ้องขมิ้งเลยนะครับมีจังหวะหรือเปล่าครับเตะขวาจ่อล่างไปโดยที่ผ่านมาเนี่ยศักดิ์ธาราครับถือว่ากดดันได้ดีเลยครับกล้าออกมากกว่าอาวุธเนี่ยดูดุดันขณะที่ปักธงชัยเนี่ยก็สายความเก่าแล้วครับต้นๆเนี่ยถ้าต่อยไม่หล่นครับอยู่ได้ก็ต้องบอกว่าเป็นงานหนักของศักดิ์ธาราเช่นกันโอ้โหหมัดขวาครับทุบเข้าไปอีกแล้วครับแม่ต่อยแม่นเลยทีเดียวครับศักดิ์ธาราพยายามประเคนหมัดต่อครับประเคนหมัดต่อครับโอ้แต่เมื่อสักครู่แข้งยาวกว่าแข้งออกมายาวกว่าหมัดครับเตะซ้ายมาครับหมัดขวาพยายามขึ้นไปมีเลือดมีปูดมีช้ำมีโนหรือยังครับช่วยกันเล็งหน่อยครับโอ้โหแล้วครับแม่กระแทกยับซ้ายไปก่อนด้วยนะครับมีทีบนำเข้าไปศักดิ์ธารานี่กดดันต่อเนื่องแม่จะเจอเกี่ยวขาครับแต่ว่าเสียหลักไปเล็กน้อยพยายามเดินต่อศักดิ์ธาราแม่ปักธงชัยตอนนี้นี่ต้องปักหลักครับนี่ปักหลักสู้บ้างครับมีจังหวะหมุนต่อยมาเอ้าเดินเข้าไปหาต่อครับศักดิ์ธาราขยับเข้าไปครับโอ้เกมนี่ตึงเครียดเลยนะครับตึงเครียดเลยนะครับพยายามต่อยขวาเข้าไปก่อนครับเตะซ้ายขึ้นมาขยับเปิดเกมต่อเนื่องครับหมัดขวาครับมีช่องมีจังหวะเมื่อไหร่ก็รอใส่แล้วครับนี่ครับไม่โดนพยายามสอกสับกลับขึ้นมาครับโอ้ปักธงชัยเนี่ยโดนเท่าไหร่ก็ยังไม่ยุบนะฮะแม้ว่าจะเป็นฝ่ายตั้งรับครับแต่ว่าก็ยังใจเย็นครับรอจังหวะสวนช่วงโค้งท้ายแล้วนะครับของยกแรกเอาแล้วครับแม่แข้งซ้ายก่อนจ่าครับเดี๋ยวพักครู่เดียวครับกลับมาก็สู่สังเวียนไทยไฟอารีน่านะครับแอดมิดแอคทีฟไบเทคบุรีครับดูคู่แรกยกที่ผ่านมาดูครับทางด้านศักดิ์ธาราครับพยายามที่จะสอกมาก่อนเลยครับเล่นของมีคมเนี่ยต่อยหมัดครับถือว่าได้เปรียบเรื่องของการออกหมัดแล้วครับเคยต่อยมวยสากลมาเนี่ยหมัดขวานี่ทิ่มเข้าไปมีซ้ายกระแทกแยบครับแล้วก็ขวาตรงครับนี่เป็นจังหวะของปักธงชัยครับคืนด้วยแข้งบ้างกันโอ้โหคืนด้วยเข่าครับดอกนี้ถือว่าเน้นทีเดียวครับสำหรับรายการไทยไฟลีกนะฮะ
ก็เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักชกชาวไทยครับขึ้นมาประดับวงการสำหรับแฟนมวยก็สามารถครับยก2เดี๋ยวตามกันต่อมาดูครับยกที่2นะครับมุมดำนี่ปักธงชัยครับมุมขาวนี่ศักดิ์ธารานะครับนี่ครับปัด1 2ครับมีได้มีโดนทั้งคู่ครับพยายามสับคืนเหมือนกันเดินเปิดเกมต่อเนื่องครับตั้งแต่ยกแรกมาแล้วนะครับเกมของศักดิ์ธาราครับเดี๋ยวดูครับแล้วก็สิ่งที่กระพริบตาไม่ได้นี่คือจังหวะสวนศอกของปักธงชัยครับยกนี้ปักธงชัยต้องปล่อยของบ้างแล้วนะครับรับอยู่ยกเต็มๆครับยกนี้ต้องมีเอาคืนบ้างแต่ว่าหมัดของศักดิ์ธาราครับถือว่ายังแม่นยำเอาครับปักธงชัยสู้แล้วนะครับต่อยหมัดมาแต่ยังเดินต่อต่อยลำตัวแล้วล่วงเลยโอ้ตายอยู่ดีๆครับนี่เลยครับปักธงชัยขอคืนครับหมัดเดียวเอาละครับไหวไม่ไหวครับโอ้กรรมการอรุณครับนับไปยังให้โอกาสอยู่นะครับโอ้ปักธงชัยครับสวนมาทีเดียวรู้เรื่องเลยครับเอาลุยต่อไหวไม่ไหวอาการไม่ดีแล้วตอนนี้มีเอียงมีแย่ครับมีแย่แล้วรู้อย่างนี้เดินตั้งแต่ยกแรกไปแล้วครับรู้อย่างนี้เดินตั้งแต่ยกแรกไปแล้วครับไม่ถอยทำไมตั้งนานโอ้โหเอาปักธงชัยได้ใจแล้วแต่ก็ต้องระวังด้วยครับเพราะว่าศักดิ์ธาราเองนี่ยังมีเขี้ยวเล็บอยู่ครับเอาสอยเข้าไปครับโอ้สอยเป็นดาวการชาติไปเลยครับโอ้โหนี่นะโบนัสจะแตกหรือเปล่าครับต่อยแบบนี้ครับมีหมัดฮุกซ้ายมาโอ้งั้นซ้ายแม่แต่ว่าซ้ายของศักดิ์ธารามาก่อนปักธงชัยมีอัปเปอร์คัตครับหมัดอัปเปอร์คัตสอยดาวมาต่อยมาเป็นชุดโอ้โหดูตอนนี้นี่เหมือนศักดิ์ธาราจะฟื้นเลยครับพยายามกัดฟันบวกอยู่ไม่แน่นะครับโดนนับก็จริงแต่ไม่แน่นะครับตอนนี้อาการโมเมนตัมของอาการครับเปลี่ยนเสริมหรือเปล่าครับเดินลุยไปครับศักดิ์ธาราครับปักธงชัยโดนหมัดมาก่อนนะครับศักดิ์ธาราเจอเหมือนกันครับโอ้เซหรือเปล่าเซหรือเปล่าครับเดินเข้ามาโดนเข่ามีเข่าหนึ่งเข่าพยายามกระตุกเข่าแต่ว่ามีครับตัวเองมาอยู่ข้างล่างนะครับปักธงชัยแม่จะพลิกจากเสียเปรียบมาเป็นได้เปรียบสักหน่อยครับเอาแล้วครับแม่หมัดซ้ายแม่มีเอียงอีกแล้วครับโอ้จังหวะหลอกต่อยล่างขึ้นบนเนี่ยของปักธงชัยเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับหลอกต่อยทางด้านศักดิ์ธาราได้ดีโอ้ศักดิ์ธาราตอนนี้นี่ก็น่าจะช้าด้วยแล้วครับเอาตัดลำตัวขึ้นบนนี่แหละครับหมัดชุดแบบนี้ครับมาเป็นคอมโบเซตครับเอาแล้วครับเข้าไปทีนึงครับยัดเข้าไปโอ้โหเสียบดอกก็สักครู่ครับไม่มีเยื่อใหญ่แล้วแหละครับแบบนี้ครับเดือดเหลือเกินเดือดเหลือเกินเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปโอ้โหจุกเสียดแน่นเฟ้อครับถ้าเรือก็จะเหม็นเปรี้ยวแน่นอนแหละครับโอ้โหเรียบร้อยไปแล้วครับนี่คือชมหน้าของผู้ชนะครับในคู่เปิดหัวของเราครับในศึกซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือกในพิกัด61กิโลกรัมปักธงชัยครับขณะที่ศักดิ์ธาราครับแม่ทำได้ดีอยู่ประมาณ1ยกนะครับมาเจอหมัดเปลี่ยนเกมครับโอ้เรียกได้ว่าจากสถานการณ์เป็นต่อครับกลายว่าต้องไปนอนแบบนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับนี่คือปักธงชัยไอแลนด์มวยไทยโอ้ยอดเยี่ยมเลยครับวันนี้ถือว่าพลิกสถานการณ์ได้อย่างสวยงามครับเอาละครับแต่ว่าตอนนี้นี่ทางศักดิ์ธารานี่ฟื้นแล้วนะครับเนี่ยก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอจิรศักดิ์บุพภาชาติครับซึ่งในเรื่องของประสบการณ์เนี่ยหายห่วงอยู่แล้วฮะโอ้อะยืนได้ชัดอีกครั้งนึงครับพี่เอกเป็นยังไงบ้างคู่นี้อ่ะโดนทั้งหมัดโดนทั้งเข่าครับแต่จังหวะนี้ตัวเองนี่พยายามสอกงัดไปก่อนนะครับศักดิ์ธาราครับปักธงชัยช่วงหลังไม่ได้ปักธงอย่างเดียวครับปักหลักแรกด้วยครับหมัดนี้เจอเข้าไปครับโอ้โหต้องก้มหน้าเข้าหาพื้นเวทีครับไม่ทราบเหมือนกันว่าคุยกับใครครับนี่ครับโดนหมัดนี้เข้าไปคุยกับพื้นเวทีเลยครับนี่นับแรกนะครับเนี่ยยกนี้โฮปักหลักตู้พอมาเดินบ้างมายืนใกล้ๆทำได้ดีเลยครับปักธงชัยครับเรียกนับไปได้จากที่ยกแรกนี่ก็โดนไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วหลังจากนั้นครับพยายามขย้ำต่อครับจังหวะนี้พยายามสอยดาวสอยดาวขึ้นไปครับคือแหม่หมวกกันน็อกสอยสวมไว้แน่นนะครับแต่ข้างล่างยังมีรูที่จะพอให้สอยได้ครับแกก็เอาก่อนเลยครับจังหวะเสียบครับส
เสียบเข้าไปครับเข่าที่3แล้วครับเข่าที่4ไม่ต้องมาแล้วครับไปตั้งแต่เข่าที่2แล้วครับนี่ครับจังหวะเสียบแล้วดูครับโดนเข้าไปกระทุ้งไปกุ้งเต้นไปเลยนะครับนี่เป็นช็อตจบครับมวยคู่นี้จบยก2ครับโอ้ดูครับแม่เด้งตามเข่าเลยนะครับจบลงในนาทีที่2นาที44วินาทีนะครับของยกที่2สุดยอดเลยนะครับกับผู้เปิดหัวในผลประกาศเป็นทางการนะครับ and the winner isBlack Corner ปักธงชัย from จังหวัดตรังเอาละครับเดี๋ยวคู่ต่อไปครับกลับมาในพิกัดให้3กิโลกรัมหญิงครับมาริยาปะทะกับน้องเอิญพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเรากลับมามันนะครับในมวยซุปเปอร์ไฟท์คู่ที่2นะครับซึ่งเป็นการคัดหาผู้มีฝีมือเข้ามาชกในมวยรอบนะครับในพิกัดน้ำหนัก53กิโลกรัมครับนักมวยหญิง from White Corner from อำเภอโนนนารายณ์จังหวัดสุรินทร์ขอเสียงต้อนรับ please welcome สาวบู๊แห่งโนนนารายณ์น้องเอิญสกัตติกาเยสและสำหรับผู้ที่มาท้าชิงนะครับ from Black Corner จากอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรขอเสียงต้อนรับ and please welcome สาวแกร่งเมืองชลาวันมาริยาชอธนาพรเอาละครับกลับมาตามกันต่อในมวยคู่ที่2ของรายการนะครับคู่นี้ก็พิกัดให้3กิโลกรัมหญิงครับเพื่อที่จะคัดหานักชกขึ้นไปนะฮะสู่มวยรอบครับรอบกรรมการนะครับได้แก่กรรมการบุญอ่อนเพ็งวึกนะครับนะเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับก็สวัสดีทักทายแฟนมวยด้วยนะครับสวัสดีครับผม นี่อะไรสไปเดอร์แมนไม่ใช่ Y2K สวัสดีด้วยครับก็คู่นี้นี่น่าจะดูเดือดเหมือนเดิมครับสำหรับรายการไทยไฟท์ลีกของเราครับเพื่อที่จะเฟ้นหาครับสุดยอดนักมวยนี่ก็เป็นผู้บรรยายภาษาอังกฤษนะครับสำหรับใครที่อาจจะเบื่อเราสองคนไม่ใช่อย่าเพิ่งเบื่อสิอาจจะฟังภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรประมาณนี้นะเอาครับเดี๋ยวมาดูเกมเวทีกันเลยครับไปดูนักชกทางด้านมุมขาวกันก่อนครับแหมยิ้มสวยเลยหน้าตาเนี่ยนึกว่าธีรธรบุญมาทันนะคล้ายๆอยู่นะนี่คือน้องโอน้องเอิญนะครับสกติกาครับนักชกสาววัย21ปีจากอำเภอโนนนารายณ์จังหวัดสุรินทร์เจ้าของส่วนสูงครับ167ซมครับน้ำหนักเมื่อวานนี้ครับชั่งได้53กิโลกรัมชกมาทั้งสิ้นนะครับ24ไฟครับชนะ18แพ้6สไตล์เนี่ยเข่าเหนียวเลยนะครับคนนี้เวทีภูธรเนี่ยต้องบอกว่าผ่านมาหมดแล้วครับจังหวะวงในแข็งแกร่งมากครับไปดูมุมดำกันเลยครับแสดงว่าคู่นี้เป็นมวยหญิงที่ไม่ธรรมดาทั้งคู่ครับมุมดำนี่สาวแกร่งเมืองชลาวันครับ24ปีมาริยาชอธนาพรครับจากทับคล้อจังหวัดพิจิตรนะครับสูง160นะครับ53กิโลกรัม66ครั้งชนะ52แพ้12แล้วก็เสมอ2ครั้งครับโอ้โหเป็นแชมป์มากมายเลยครับแชมป์เดอะรีเจนต์ยูพอร์ตหัวหินแชมป์มวยไทยนายขนมต้ม5ปีซ้อนเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ3ปีรางวัลไหว้ครูมวยไทยสวยงามดีเด่นปี62และอีกมากมายถ้าเล่าวันนี้3วันน่าจะไม่จบครับ
ก็ถือว่าเป็นมวยหญิงที่มีประสบการณ์สูงอีก1คนนะครับก็อายุมากกว่า24ปีครับสำหรับทางด้านมาริยาขณะที่น้องเอิญครับ21ปีสำหรับในการแข่งขันไทยไฟท์ลีกครับสัปดาห์หน้า11มิถุนายนนี้นะครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับก็จะเป็นการแข่งขันครับเปิดตัวมวยรอบอีซูซุครับครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันมวยรอบที่มีตำนานเนี่ยยาวนานมากที่สุดในประเทศไทยครับและครั้งนี้เนี่ยมวยรอบอีซูซุครับจะแข่งขันเป็นครั้งที่32แล้วครับพี่ตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานตลอดไปครับผมขอบคุณครับพอจะนึกชื่อออกได้มั้ยฮะว่าใครเนี่ยเป็นแชมป์แบบดาวดังของไทยไฟของรายการอีซูซุครับบ้างเนี่ยฮะนะก็ลุงราวีไงลุงราวีPK แสนชัยมือทียิมนะครับก้องไกลนี่ไงชนะจนได้ไหมตอนนั้นชนะจนก็ถือว่าโด่งดังอยู่ครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับถือว่าเป็นมวยรอบที่ปตท.ปตท.ปตท.โอ้โหขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับผมกระซิบมาได้เรื่อยๆเลยนะครับปตท.นี่ก็ถือว่าเป็นแชมป์ที่อายุมากที่สุดนะครับของมวยรอบอีซูซุครับครั้งที่ผ่านมานะครับอ่ะยกแรกครับเตะมาเตะคืนครับทุบมาทุบคืนครับนี่ครับช่วงยาวกว่าสยามครับอีกคนได้สดอีกคนเก่ากว่าเลยครับได้ลูกหนักลูกแรงครับต่อยไปเตะไปโอ้โหเอาแล้วครับไม่พูดไม่จากันก่อนเลยล่ะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยล่ะครับโอ้โหมาริยาเนี่ยเปิดมาเนี่ยใส่ก่อนเลยนะครับหมัดดีตอนนี้น้องเอิญครับต้องพยายามที่จะป้องกันตัวไว้ก่อนครับรูปร่างดีกว่าเตะซ้ายนำไปก่อนจังหวะฟุตเบิร์กออกมาแหมสอครับมีหมัดทิ่มขวาครับสวยงามน้องเอิญยังไงครับแข้งขวาไปโอ้มาริยาที่แข็งแกร่งนะครับต้องระวังด้วยครับหมัดพิเกมมีแน่ครับเดินขยับต่อครับโอ้โหเอ้าโอ้จังหวะนี้ครับแข้งแรกกับหมัดเลยครับถือว่าสายเลือดนักสู้ทั้งคู่ครับมุมดำพ่อก็แหมชอบมวยมากๆครับเปิดค่ายมวยเองพร้อมกับบริจาคอุปกรณ์มวยให้กับคนที่ยากไร้ด้วยนะครับมาริยาครับมุมดำเอาหมัดซ้ายหมัดขวาครับส่วนน้องเอิญวันนี้แม่มาเชียร์เหมือนเดิมครับตามไปทุกที่ครับน้องเอิญครับนี่ก็ตระกูลมวยครับปัจจุบันนี่พ่อยังชกย้อนยุคอยู่นะโอ้โหยอดนะฮะแล้วก็ถือว่ามีในเรื่องของสายเลือดครับที่สื่อสารกันมาครับมวยไทยของเราเอาขยับต่อมาริยาได้พักหายใจบ้างครับต้องเอิญแม่หัวแข้งยังไม่โดนวงนักแม่จะเข้ามาเนี่ยเจอหมัดกระแทกแย็บครับมีตกใจพังงะไปเหมือนกันครับมาริยาโอ้โหนี่แหละครับแม่หมัดกระแทกแย็บซ้ายครับถือว่าทำได้ดีครับแย็บไปก่อนเอาครับน้องเอิญพยายามที่จะต่อยนำไปก่อนแต่ว่ามาริยาครับหมัดหนักๆครับทิ้มเข้ามาเอาวงในเนี่ยฮะโอ้เกาะสวยเลยนะครับน้องเอิญโอ้นี่แค่หัววันเท่านั้นครับเราได้เห็นทุกอย่างเลยนะครับทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งวงนอกทั้งวงในครับเดี๋ยวพอผ่อนกันนิดนึงครับเอาแล้วเตะกันต่อครับเตะมาต่อยขึ้นไปครับมาริยาขยับเข้าไปเตะขวาครับน้องเอิญว่ายังไงวงในขอเสียบก็แล้วกันวงในขอเสียบอีกทีได้ไหมโอ้หมดยกแรกซะก่อนครับหัวอุ่นๆขึ้นมาแล้วนะครับคู่นี้โอ้ใส่กันดุเดือดจริงๆครับจังหวะต่อยหมัดของทางด้านน้องเอิญครับส่วนมาริยาเนี่ยแข้งขวาตามมาแล้วก็เจอแข้งคืนไปครับโอ้โหถือว่าอาวุธเนี่ยทันกันเลยนะครับในยกแรกจังหวะมาริยาขยับเข้ามาเนี่ยน้องเอิญใช้ความสูงยาวครับเป็นประโยชน์เนี่ยโอ้โหหมัดฮุกซ้ายครับเต็มหน้าเหมือนกันครับโดนฮุกซ้ายของมาริยาโอ้ศอกดีด้วยนะครับลูกหนักเนี่ยตอนนี้อยู่ที่มาริยาชัดเจนแล้วครับแต่ว่าความคล่องความเร็วครับเรื่องของ
ื่องคือพี่พยายามจะขู่น้องครับแต่น้องไม่กลัวครับความมันเลยบังเกิดนี่ครับบรรยากาศในเวทีครับมีทั้งชาวต่างชาติมีทั้งคนไทยครับโอ้โหมาชมกันเพียบเลยครับนี่คือไทยไฟท์ลีกนะครับความมันที่เกิดขึ้นนี้โอ้โหต้องขอบพระคุณไปยังผู้สนับสนุนด้วยครับบริษัทตีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เจอกันทุกวันอาทิตย์นะครับเจอกันทุกวันอาทิตย์กับไทยไฟท์ดีครับกลับมาดูกันต่อนะครับในคู่ที่2ของรายการครับระหว่างทางด้านมาริยามุมดำครับเจอกับน้องเอิร์นครับตอนนี้เอาอีกแล้วครับเรื่องนี้จะจัดหนักกันอีกแล้วครับใส่หนักอีกแล้วครับหมัดขวาไปขวาไปครับน้องเอิญโอ้แข้งยาวๆครับสวยงามมายาเนี่ยโดนมาเยอะเหมือนกันนะครับในช่วงต้นยกที่ผ่านมาเริ่มที่จะตั้งเกมได้ครับค่อยๆเดินเกมไปน้องเอิญก็ไม่กล้าเข้านะครับโอ้แข้งหลุดไปครับเตะหลุดไปบ่อยนี่ไม่ดีนะครับในเรื่องของเลี้ยวแรงอยากเดินต่อโอ้โหกระแทกเย็บซ้ายไม่โดนเจอหมัดขวาสวนเลยโอ้โหสู้กันแบบนี้ครับเราสองคนผู้บรรยายชายหนุ่มยังอายเลยครับโอ้หัวจิตหัวใจไม่ธรรมดาครับขยับมาก็มีจังหวะกล้าๆกลัวๆเหมือนกันแหละครับน้องเอิญครับไม่อยากจะหลุดไม่อยากจะหลวมมาบริยาต่อยเองแล้วกันครับเอาต่อยขวาคืนมาครับบริยาเตะน้องเอิญก็เตะต่างคนต่างเตะใจตรงกันวงในครับแทงเข่าซ้ายก่อนตีเข่าขวาเข้าไปครับมาริยาแทงเข่าซ้ายครับน้องเอิญคืนไม่คืนครับจังหวะวงในรูปร่างสูงกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าจังหวะจับต่อจับความแข็งแรงเป็นรองเพราะแต่งตัวช้าตีช้าเลยครับลุยต่อครับน้องเอิญจะไปหมดไม่ได้นะครับตอนนี้รุ่นพี่ชักจะมาหนักมาแรงมากขึ้นแล้วครับเอาแล้วครับมีทั้งหมัดทั้งแข้งเลยครับเอาหมัดขวาทิ่มไปแข้งมาเอาแล้วครับน้องเอิญอาการไม่ดีแล้วครับเจอเข่าอัดเข้าไปอีกดอกนึงครับที่ลำตัวโอ้อีพ่ออีแม่ช่วยคอยด้วยครับโดนเข้าไปแบบนี้ครับจุกแล้วจุกแล้วโอ้โหจุกแล้วโตไม่ไหวครับโดนลำตัวเข้าไปครับโอ้ทำอยู่ดีๆเลยครับนี่คือไทยไฟท์ลีกนะครับสามารถที่จะพลิกเกมกันได้ตลอดเวลาโอ้โดนนับก่อนครับตอนนี้น้องเอิญตั้งสติครับหายใจลึกๆครับอ้าวโอ้ระฆังช่วยเอาไว้ครับโอ้เดี๋ยวต้องกลับมาตามกันต่อนะครับพักครู่เดียวดูเดือดจริงๆนะครับยกที่ผ่านมาเนี่ยมีไปหนึ่งนับแล้วนะครับน้องเอิญเนี่ยโดนเข้าไปเดี๋ยวมาดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับว่าโดนดอกไหนจังหวะมาริยาครับเดินเข้ามาเนี่ยต้นๆน้องเอิญครับถือว่าทำได้ดีครับยังมีหมัดมีแข้งออกอาวุธได้อย่างสวยงามเนี่ยจังหวะต่อยหมัดครับความเร็วความคล่องเนี่ยได้เปรียบเลยนะครับแล้วมาริยาครับนี่ฮะโดนหมัดกระแทกซ้ายแล้วก็ขวาเนี่ยไม่ถึงนะครับหมัดขวาหลังพยายามที่จะใช้ประสบการณ์นะครับบดเข้าไปแล้วก็นี่ครับโอ้โหจังหวะเด้งตีเข่ามีแข้งมาแล้วก็จังหวะเนี่ยฮะวงในครับโอ้โหดอกนี้นี่ต้องบอกว่าหันข้างให้เลยนะครับวงในเนี่ยความแข็งแกร่งสู้รุ่นพี่ไม่ได้ครับแล้วก็เจอหมัดตัดลำตัวครับถือออกหน้าตาเนี่ยเย๋เก๋เลยนะครับ
ก็ต้องทิ้งตัวลงไปพักก่อนแล้วครับโอ้ไม่งั้นเนี่ยเจอหนักกว่านี้แน่ครับเดี๋ยวมาดูยกนี้ครับจะมีเหตุติดตามต่อเลยครับนี่บรรยากาศครับในเวทีแล้วมาว่ากันต่อครับยกที่3นะครับด้วยความเป็นคาดเชื่อขึ้นเลยครับพอเคาะเข้าไปสีข้างนี่แหมโดนรับไปแล้วนะครับยกที่แล้วของน้องเอิญครับยกนี้ว่ายังไงเดี๋ยวดูครับจะฝ่าดงความเก่าของมาริยาแล้วเรียกนับคืนได้หรือเปล่าครับพยายามลุยหนักเลยครับไต่ขวาเข้าไปเจอกำปั้นตรงๆขึ้นมาโอ้ตอนนี้นี่เกมเปิดสุดตัวแล้วนะครับน้องเอิญเนี่ยต้นน้ำถือว่ามาแรงอีกแล้วครับขยับเดินคู่ก่อนโอ้แต่ว่าหมัดขวาของมาริยาครับโอ้ทิมแม่นๆครับมาขยับเข้าไปดูตอนนี้นี่น้องเอิญครับหลังจากที่เล่งไป1ชุดก็ต้องออกมาหายใจครับดูมาริยาก็ไม่ได้ว่าจะเร่งน็อกหรืออะไรประมาณนี้นะฮะก็ยังคงประคองเกมอยู่มีจังหวะแล้วค่อยเอาแบบนี้ครับโอ้โหคือการเข้ามวยที่มันเร่งรีบเกินไปครับทำให้การป้องกันตัวมันก็หลวมตามไปด้วยครับเอาแล้วครับต่อยหมัดขวาอีกแล้วครับมาริยาพยายามเร่งจะทำแต่เจอหมัดครับเนี่ยครับเจอหมัดครับทั้งใบหน้าทั้งลำตัวครับโอ้นี่ครับไม่ไหวครับแหมต้นยก3พยายามเร่งทำแต่เดินขึ้นไปชนหมัดของมาริยาครับพอหยุดคิดแป๊บนึงมาริยาครับนี่ครับกลายเป็นฉลามครับได้กินข้าวเลือดครับเข้าที่หน้าเข้าที่ลำตัวครับหมัดของมาริยาครับโดนไปอีกนับแล้วครับน้องเอิญโอ้โหเอาครับยกนี้เนี่ยดูว่าจะรอดหรือไม่ครับอีกประมาณ1นาทีมาริยาก็จ้องคำเหม่งเลยครับต้องปิดเกมแบบไม่ครบยกอ้าวหมัดซ้ายไม่โดนขวาตัดลำตัวเอาละเกาะวงในได้โอ้โหดูครับต้นๆเนี่ยวงในน้องเอิญสู้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นี่เห็นเลยครับว่าเบียดเสียดสีไปแล้วนี่มียุบมีย่นให้เห็นครับมาริยาบู๊ต่อขยับเดินเข้าไปมีหมัดโอ้โหหมัดตัดหัวใจใหม่แล้วตัดลำตัวใหม่นะครับหมัดซ้ายน้องเอิญก็ยืนด้วยใจแล้วครับไม่อยากที่จะแพ้น็อกพยายามสู้อยู่เต็มที่ปิดเกมได้ไม่ได้ครับปิดเกมได้ไม่ได้ซะแล้วครับหมดยกที่3โคตรมันเลยครับโอ้ชื่นชมหัวจิตหัวใจครับของผู้ที่โดนนับอย่างน้องเอิญครับแล้วก็ชื่นชมครับความสุดยอดความหนักความแรงความเก๋าของมาริยาครับโอ้โหนี่เหรอครับผู้หญิงครับสุดยอดทั้งคู่ครับนี่คือหญิงไทยครับโอ้สุดยอดกว่ากุ้ยช่ายสุดยอดกว่าชุมพรเยอะเลยครับโอ้ยอมเลยครับต่อยแบบนี้นี่ต้องยอมให้น้องทั้งคู่เลยครับผู้แพ้อย่างน้องเอิญนี่ก็สู้สุดใจแล้วนะครับแต่ว่าก็โดนนวดโดนโหโดนหนักเหลือเกินฮะเธอก็ยังลุกขึ้นมาสู้อยู่ไปดูภาพช้าชัดกันอีกครั้งหนึ่งครับนี่จังหวะต่อยหมัดไม่ถึงครับโอ้โหนี่ฮะเข้าบริเวณกกหูครับอัดเข้าไปโอ้แล้วก็หมัดขวาลูกนี้ครับโอ้ถือว่าเข้าเต็มหมัดเลยแล้วก็อาการออกเลยครับหลังจากนั้นโอ้ต่อยลำตัวเนี่ยถือว่าต่อยทั้งล่างทั้งบนเนี่ยแข็งแกร่งเลยนะครับนี่ฮะหลอกจะต่อยหน้าครับแต่ว่าทิ่มท้องแล้วก็วิ่งหมัดเข้าไปที่ใบหน้าอีกทีครับวิ่งเข้าไปอีกทีนึงโอ้โหถึงก็ต้องทิ้งตัวแล้วครับยังไงก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนครับโอ้เนี่ยหมัดเนี่ยถือว่าต่อยได้หนักหน่วงมากนะครับรับมาริยาชอชนาพรครับโอ้โหดูครับกรรมการบุญญาออนนี่ก็พยายามจะนับแล้วครับแล้วก็ดูอาการของท่านน้องเอิญไปด้วยครับเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยน้องเอิญก็พยายามสู้ด้วยหัวใจเลยครับโอ้แล้วก็ครบยกนี่ก็คิดว่าและนี่คือผลประกาศนะครับ and the winner is the black corner มาริยาจากจังหวัดพิจิตร yes
และนี่ครับกลับมานะครับกับไทยไฟลีกณไทยไฟอารีนาแอดบีทแอคทีฟนะครับไบเทคบุรีนะครับสำหรับการแข่งขันต่อไปนะครับเป็นการแข่งขันไฟแรกของมวยรอบนะครับในรุ่นพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมนะครับและคู่ที่1ในสาย A เอาละครับเตรียมตัวนะครับนักมวย from White Corner ชายชาตินักสู้ครับจากอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทขอเสียงต้อนรับ and please welcome พยัคฆ์แห่งหันคาสุภาพน้อย Family มวยไทยอาจารย์จริงจังขนาดนั้นครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดู from black corner ที่จะขึ้นมาปะทะด้วยเขาคือตัวตึงครับจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับขอเสียงต้อนรับ and please welcome มังกรราชบุรีเพชรโรงเรียนมาสเตอร์ชอดี้มวยไทยเอาละครับเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการนะครับเข้าสู่มวยรอบกันบ้างครับสำหรับกรรมการบนเวทีครับได้แก่กรรมการถาวรเอียงอุบลคู่นี้นะครับก็มาปรับโหมดความมันขึ้นไปอีกระดับนึงครับนี่คือในการแข่งขันมวยรอบคาดเชือกแล้วนะครับในรุ่น61กิโลกรัมสาย A วันนี้ครับก็ได้ชมเลยครับทั้ง4คนนะฮะในสาย A และ4คนในสาย B ครับเพื่อประชันฟอร์มกันไปดูนักชกทางด้านมุมขาวครับไวท์คอร์เนอร์คนนี้ครับคือทางด้านสุภาพน้อยแฟมิลี่มวยไทยครับนี่ถือว่าเป็นจอมเก่าเลยนะครับแข้งเนี่ยจัดจ้านครับแหมเปิดตัวมาเนี่ยดุดันเหลือเกินนักชกจากอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทครับปัจจุบันเนี่ยอายุ27ปีครับน้ำหนักช่างเมื่อวานนี้ครับ61กิโลกรัมต่อยมาทั้งสิ้นนะครับ72ไฟต์ครับชนะ52แพ้18เสมอ2นี่ครับดุดันอันตรายเลยนะครับคนนี้เดี๋ยวรอติดตามผลงานรับมุมดำครับเป็นไงบ้างครับอ่ะเดี๋ยวดูครับมุมดำจะดุดันไม่เคยใจใครเหมือนกันหรือเปล่า เอา23ปีครับรายนี้ครับ61กิโลกรัมเท่ากันนะครับสูง172ครับชกมา71ครั้งนะครับชนะ50แพ้18เสมอ3ครั้งครับมังกรราชบุรีครับเพชรโรงเรียนมาสเตอร์ท็อดดี้มวยไทยครับสีเสื้อก็ยาวยาวก็เดี๋ยวติดตามนะครับคู่นี้นี่คือเทียบสัดส่วนกันนะครับเพชรนี่มุมดำก็อ่อนกว่า4ปีส่วนสูงนี่ดูแล้วเนี่ยก็พอๆกันเลยครับถือว่าไม่ห่างกันมากสำหรับแฟนคลับของไทยไฟทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาว8ริ้วเนี่ยเรามีนัดกันฮะในวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนนี้ครับในศึกไทยไฟลูกหลวงพ่อโสธรเดี๋ยวเราขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกันสร้างบุญนะครับซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทางโรงเรียนวัดสมานรัตนารามโดยจัดการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากคุณวัชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์ครับประธานมูลนิธิหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ครับก็คู่มวยเนี่ยมากมายเลยครับแสนชัยไซโยกเต็ง1ปตท.น้องโอสอนขาวเวโรครับและอีกมากมายมีสายเลือดใหม่ด้วยครับปูซานประสาทหินมวยไทยครับเดี๋ยวมาติดตามปูซานเนี่ยสายเลือดดีเลยครับเป็นลูกสุริยาประสาทหินพิมายครับหลานยักษ์สุกฮะเป็นหลานยักษ์สุกเลยครับเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปครับนี่ครับเตะขวาเข้าให้ครับโอ้จังไม่จังครับจังหนับหรือเปล่าครับมาถึงก็ใส่กันครับแล้วขาดเชือกด้วยเดี๋ยวดูครับบล็อกเดียวอาจจะร่วงได้เพชรเนี่ยเปิดเกมได้อย่างดุดันเลยนะครับสุภาพน้อยในมวยซ้ายก็ไปเตะหนักต่อยหนักอยู่แล้วครับในอดีตนี่ก็เคยร่วมซ้อมอยู่กับกุหลาบดำด้วยฮะต่อยหมัดมาแม่โอ้มีเลือดแล้วมั้ยฮะเหมือนจะได้เลือดแล้วนะครับแม่ปะทะกันไปแป๊บเดียวเองมาอย่างรวดเร็วครับเลือดมาอย่างรวดเร็วครับโอ้ไหลไปโลหิตแล้วก็ตอนนี้เอากระชันเดียวกันแหละครับเอาสัญญาณแห่งความดุเดือดครับดูครับ
ป็นข้างเลยเอาเตะสักทีนึงครับท่าที่ทำให้เลือดจะไหลขยับเข้าไปครับโอ้เปลือกตาขวานะครับของทางด้านเพชรครับดูว่าจะมีปัญหาในการชกหรือเปล่าครับเจอลูกไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวพักยกเดี๋ยวเรามาดูกันเอาแล้วครับหมัดซ้ายที่ไปอีกทีนึงวงในแหมพยายามเกาะไว้เลยครับทางด้านสุภาพน้อยออกอาวุธนี่ชักจะไม่สุภาพแล้วนะครับแบบนี้ล่อซะเลือดแตกไปแล้วครับล่อเขาดูล่อซะคู่ต่อสู้นี่แหกโค้งเลือดไหลไปแล้วครับสุภาพน้อยขยับเข้าไปครับแล้วซ้ายกับขวาด้วยนะครับซ้ายอยู่ที่ขาขวาอยู่ที่มุมดำเตะก่อนเลยครับครับมีแข้งขวาเปิดทางไว้ก่อนสุภาพน้อยก็ค่อยๆขยับเดินตัดเวทีเข้าไปครับมีหมัดคอยเกรงเอาไว้ครับหมัดซ้ายดูเพชรเนี่ยลดทอนความดุดันของตัวเองลงไปบ้างครับต้องมาด้วยสตินะครับมาแล้วครับหมัดซ้ายของสุภาพน้อยครับถือว่าไว้ใจได้เลยครับพยายามที่จะต่อยแต่ว่ายังขับเป้าไม่เจอครับยังไม่เจอจุดโฟกัสอยู่ตรงไหนครับจุดโฟกัสครับเดินหากันต่อครับเจอหมัดขวามาโต้คือด้วยหมัดซ้ายเอาครับมายิ้มนี่ครับหมัดซ้ายต่อยเข้าไปครับสุภาพน้อยเพชรดูว่าแหมจะคลายความกดดันของตัวเองมากขึ้นแล้วครับหลังจากที่เสียเลือดไปครับโอ้โหซ้ายจ่อมาเตะซ้ายโต้คืนไปดูที่เชือกนะครับของสุภาพน้อยแล้วก็ทางด้านเพชรเนี่ยจากสีขาวนี่เริ่มจะมีสีแดงเปื้อนมาแล้วล่ะครับเดี๋ยวกลับมาครับพักครู่เดียวกลับเข้าสู่สังเวียนไทยไฟท์อารีนานะครับแอดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีนะครับกลับมาสู่ในรายการไทยไฟท์ลีกครับคู่นี้เป็นการแข่งขันมวยรอบแล้วนะครับในรุ่น61กิโลกรัมสาย A ทีมกันไปนี่ได้เลือดไปแล้วนะครับสำหรับทางด้านเพชรโรงเรียนมาสเตอร์ท็อตตี้มวยไทยครับในมุมดำนะครับได้เลือดไปแล้วเจอกับสุภาพน้อยก็ย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับแฟนคลับทั่วประเทศนะครับของไทยไฟท์ครับ18มิถุนายนนี้ห้ามพลาดเลยนะครับแสนชัยไซโยกเต็ง1ปตท.น้องโอสอนขาวเวโรนะครับแล้วก็สายเลือดใหม่ไทยไฟท์นะครับเดี๋ยวติดตามเลยคนนี้ปูซานประสาทหินพิมายนะครับเมื่อกี้ผมพลาดไปนิดนึงนะก็เป็นหลานของยักษ์สุกนะครับแล้วก็เป็นลูกของอดีตเหรียญโอลิมปิกครับผมก่อนเริ่มยกนี้นะครับขอบพระคุณอีกครั้งไปยังบริษัทตีเพชรอีซูซูเซลจำกัดครับบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยฝ่ายนานาชาติแล้วก็สถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับโอ้โหเอาละครับแม่เปิดมานี่เพชรเดินเบียดเหมือนเดิมนะครับต้นน้ำเนี่ยถือว่ามีความคึกคักเลยฮะดูสดชื่นมากๆเอาละครับแม่เจอทีมสกัดติดดิสเบรกเอาไว้ก่อนดูทางด้านสุภาพน้อยครับก็ต่อยด้วยความสุขุมฮะเอ้ยแหมก้านคอครับโอ้ดีว่ามันไม่ลึกพอครับไม่งั้นเนี่ยมีโอกาสหล่นได้เลยตอนนี้วงในไปก่อนครับส่วนข้างนอกขออีกทีครับก้านคอขออีกทีครับชงเข้มๆหน่อยครับชงเข้มๆไปถึงรสชาติหน่อยเดินก็มาต่อยมาซ้ายหมัดขวาครับวงในช้าก็แยกเลยครับแหมคาก็พยายามไล่กันครับคู่นี้ไม่ยอมกันเลยครับเอาละครับแม่ถือว่าคนหนึ่งครับได้เก๋าอีกคนหนึ่งก็มีในเรื่องของความสดนะครับเข้ามาเอาละครับเพชรแม่จังหวะนี้โอ้เตะหลุดไปเนี่ยจะเอาอีกทีนึงครับแต่ว่าสุภาพน้อยเนี่ยตั้งตัวทันเอาครับแข้งขวามาสุภาพน้อยต่อยหมัดซ้ายครับยังไม่เห็นหมัดซ้ายของสุภาพน้อยเนี่ยต่อยเข้าเต็มๆเท่าไหร่นะครับดูว่ามีของหรือว่ายังโชว์ได้ไม่เต็มที่
โอ้หน้าตาแกเรื่องเลยครับเพชรครับสุภาพน้อยครับพยายามเจอเดียวหล่นเลยหล่นลงไปเลยครับโอ้เจอหมัดเดียวครับหมัดของเพชรครับโอ้ฉมังมากๆนะครับโอ้นี่นะครับไทยไฟท์ลีกครับต่อยก่อนถึงก่อนครับโอ้หลับเลยครับหลับยาวๆไปเลยครับโอ้โหตอนนี้นี่ห้ามไปถามเลยนะครับว่าอยู่บ้านเลขที่อะไรครับจำไม่ได้ครับห้ามไปถามเลยนะครับโอ้โหแต่ว่ากุ้ยช่ายตัวเองเนี่ยเสียเลือดก่อนด้วยนะเพชรแต่เสียเลือดก่อนด้วยนะใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่พลิกสถานการณ์มาได้ครับจากที่เจ็บตัวเนี่ยต้นๆนี่ก็ยังมีแข้งมาดีอยู่นะครับสำหรับทางด้านเพชรส่วนสุภาพน้อยนี่ก็พยายามรัดกุมแล้วครับไม่ผีผามครับแต่ว่าหมัดมวยฮะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้มาดูนะครับว่าโดนหมัดไหนเข้าไปครับภาพช้าๆจากทีมงานของเรานี่จังหวะเตะก้านคอนี่โอ้โหแหมมันไปโดนปลายๆนะครับอาจจะไม่เต็มวงสวิงแล้วก็ทางด้านสุภาพน้อยครับพยายามที่จะปล่อยหมัดซ้ายครับที่เด็ดของเขาก็ยังติดกาดอยู่ครับแล้วก็จังหวะนี้ครับหลอกมาแล้วทิ่มหมัดเข้าไปครับโอ้โหเข้าหน้าครับเข้าหน้าเต็มๆครับโอ้โหดูครับฟุบลงไปเลยครับสุภาพน้อยโอ้เต็มหน้าเลยนะครับโอ้ดูสะใจครับนั้นเพชรโอ้แล้วเลือดThe winner by technical knockout, Black Corner, Pet from Radbury. Yes. ก็เป็นทางด้านเพชรโรเลียนมาสเตอร์ท็อดดี้มวยไทยนะครับเป็นฝ่ายคว้าแต้มสำคัญไปโอ้นี่ครับก็มาขอโทษรุ่นพี่แล้วครับเดี๋ยวกลับมาครับพักครู่เดียวเอาละครับเรากลับมาชาลลากันต่อนะครับกับมวยรอบในรุ่นพิกัด63กิโลกรัมครับคู่ที่1ของสาย B นะครับสำหรับนักมวย from White Corner จากอำเภออากาศอำนวยนะครับจังหวัดสกลนครเขาพร้อมแลกเดือดกับทุกคนครับขอเสียงต้อนรับนักสู้ลุ่มน้ำยามพักฮิรันช5พยและสำหรับผู้ท้าชิงนะครับเป็นนักมวยจาก Black Corner มาจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับมีตาหน้าตาละอ่อนแต่เชิงมวยไม่ละอ่อนนะครับขอเสียงต้อนรับพยัคฆ์ภูเขาไฟขุนศึกเหล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เท่ไอทอมเดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการแล้วนะครับคู่นี้ครับได้กรรมการภูกิจพรามประยูนครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่ให้คะแนน3ท่านนะครับมีกรรมการถาวรครับอิงอุบลกรรมการเสมาทิพย์คิรีและกรรมการอรุณกุมุทชาติครับคู่นี้ก็เป็นมวยรอบคาดเชือกพิกัด61กิโลกรัมในสาย B นะครับคู่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสาย A ครับเราติดตามไว้แล้วนะครับก็เป็นเพชรโรเลียนมาสเตอร์ท็อดดี้มวยไทยครับที่ต่อยหมัดครับปริศวิญญาณครับก็เป็นฝ่ายชนะไปได้ดูคู่นี้นะครับในสาย B ครับว่าใครครับจะเป็นตัวเต็งหรือว่าใครจะคว้าคะแนนสำคัญไปก่อนครับในการคว้าชัยคว้าแต้มแรกไปดูนักชกทางด้านมุมขาวนะครับไวท์คอร์เนอร์ครับนักชกจากอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครเขาคือพยัคฆ์ฮิรัญช5พยัคฆ์ครับนักชกวัย24ปีนะครับเจ้าของส่วนสูง172ซมสถิตินะครับโอ้โหถือว่าชกมาเยอะเลยครับ89ครั้งครับชนะ60แพ้25เสมอ4นี่ครับโฉมหน้าของเขาครับถือว่าแหมน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ
ขณะที่มุมดำครับคนนี้เลยฮะมุมดำนะครับรายนี้อายุ19ปีครับ170ครับหนัก61เท่ากันนะครับ70ครั้งชนะ50แพ้20พยัคฆ์ภูเขาไฟครับขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพจากสตึกบุรีรัมย์นะครับรายนี้ครับนี่เทียบสัดส่วนกันหน่อยนะครับดูแล้วเนี่ยทางพยัคฆ์ฮิรันครับก็มีได้เปรียบในเรื่องของประสบการณ์ครับขณะที่ขุนศึกเล็กเนี่ยเดิมๆก็ลดเด็ดน้ำดื่มนัมเบอร์วันแหละครับเราต่อยมาหลายศึกหลายสายนะครับคนนี้เป็นมวยหมัดธรรมชาติเลยครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยหมัดธรรมชาติกับความเก๋าเนี่ยใครจะได้เปรียบสำหรับในรายการไทยไฟท์ลีกของเรานะครับก็ถ่ายทอดสดทุกวันอาทิตย์ครับเวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณนะครับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8รวมไปถึงมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube ครับทางช่องไทยไฟท์ Official ด้วยครับแล้วก็ในการแข่งขันนะครับในสัปดาห์หน้าครับ11มิถุนายนจะเป็นการแข่งขันมวยรอบรุ่น67กิโลกรัมนะครับแล้วก็จะมีทั้ง2สายนะครับทั้งสาย A แล้วก็สาย B เลยแล้วก็จะมีการประเดิมไฟท์นะครับในศึกมวยรอบอิวสุคัพด้วยนะฮะในสาย A ฮะมวยหญิงก็มีนะครับแล้วก็มวยชายด้วยอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปติดตามคู่นี้ก่อนนะครับในสาย B 61กิโลกรัมมาเป็นไม้คู่เลยครับเตะแล้วต่อยครับเตะขวามาครับครับแหมขุนศึกเล็กเนี่ยหนักนะครับอ้าวครับเคยขึ้นไปปะทะกับมวยต่างชาติเก่งแกร่งในหลายคนครับขุนศึกเล็กวันนี้ครับเจอกับพยัคฆ์ฮิรันเนี่ยในเรื่องหัวจิตหัวใจครับหายห่วงอยู่แล้วครับแหมขุนศึกเล็กนี่ต่อยหนักเลยนะครับก็เป็นมวยหมัดอย่างที่ผมเรียนไปโอ้ศอกก็มาด้วยครับมาสักครู่งัดทักมาลาไปครับแต่ว่ายังไม่มีเลือดนะครับขยับเข้าหาครับหมัดซ้ายครับพยายามล้วงลำตัวไปเลยครับขุนศึกเล็กโอ้ดูดันเลยทีเดียวครับเปิดเกมมาโอ้พยัคฆ์ฮิรันโอ้ยนี่ครับโดนหมัดโอ้หล่นเลยครับโอ้หมัดขวาตรงครับของทางด้านขุนศึกเล็กครับโอ้ทิ่มเข้าไปตรงๆครับเต็มหน้าเลยครับโอ้ถึงกับวูบนะครับตอนนี้กรรมการภูกิจครับนับถึง8เรียบร้อยครับฟื้นไม่ฟื้นครับพี่เอกไหวครับไหวครับขอโอกาสครับเอาหมัด1 2ครับไม่อยากให้โอกาสครับเล็งแล้วครับเล็งแล้วครับโดนถีบไว้ก่อนเสียหลักเสียจังหวะเหมือนกันครับเตะขวาไปเจอหมัดโต้ขึ้นมาเอาครับยกแรกก็1นับไปแล้วครับผู้ที่โดนนี่คือพยัคฆ์ฮิรันนะครับเตะขวาเข้าไปครับขุนศึกเล็กจะปิดเกมเลยหรือเปล่าครับจับได้เกี่ยวได้แหมยังไม่เต็มหมัดครับโอ้หมัดขวานี่ถือว่าฉมังเลยนะครับเนี่ยออกแต่ละดอกเนี่ยหวังผลทุกหมัดครับขยับกดดันต่อเนื่องมียิงลำตัวด้วยหมัดของขุนศึกเล็กขยับหลอกมาตั้งการสูงรัดกุมนะครับให้รันเนี่ยตอนนี้ต้องพยายามที่จะประคองตัวให้รอดก่อนนะครับติดเชือกแบบนี้ครับถือว่าเป็นเป้าให้ขุนศึกเล็กเอาแล้วครับแหมมีแข้งซ้ายโต้มาด้วยโอ้แข้งซ้ายครับเริ่มเห็นครับของพยัคฆ์ฮิรันวงในก็ไปทีนึงครับใจของขุนศึกเล็กเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะอยากที่จะต่อยให้น็อกไปเลยมากกว่านะครับพยัคฆ์ฮิรันต้องมีแข้งแล้วครับคอยโต้ไว้ครับยาวๆครับต้องมีแข้งคอยโต้ยาวๆไว้ครับเอาดักถีบไว้ก่อนครับไม่งั้นเจอหมัดรับได้เลยนะครับวงในไม่ตีก็แยกมาครับที่นี่ไม่มีคิดช้าทำช้าครับพยายามเข้าไปครับขุนศึกเล็กมีหมัดคอยเทียมเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่โดนครับหมัดของพยัคฆ์ฮิรันดูพยัคฆ์ฮิรันเริ่มที่จะตั้งเกมของตัวเองขึ้นมาได้แล้วนะครับจบยกแรกไปแบบเสียวๆครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อWe'll be right back.
ครับกลับมาตามกันต่อนะครับในรอบคัดเชือกรุ่นน้ำหนัก61กิโลกรัมสาย B ครับยกแรกนี่คุณศึกเล็กครับเปิดเกมได้ดีเลยมีหมัดหนักๆครับต้นๆเนี่ยมีศอกตั้งมาด้วยนะครับทำให้พยัคฆ์ฮิรันเนี่ยก็ไม่กล้าออกแล้วก็แข้งนี่ครับโอ้เตะมาแล้วต่อยเลยครับเอาอาการนะครับแล้วก็หล่นลงไปครับโอ้โหโดนเต็มๆหมัดเลยครับมันลอดกาดนะครับโดนเข้าไปครับถึงกับหล่นเลยครับยกแรกของเท่านั้นพยัคฆ์ฮิรันครับนี่ครับโอ้โหมุมนี้นี่เห็นชัดเลยนะครับโอ้หมัดขวานี่เต็มหมัดเลยครับนี่ฮะโอ้โหเข้าเต็มๆครับมันลอดกาดเข้าไปแล้วครับพยายามที่จะบล็อกแล้วครับแต่ว่าบล็อกไม่อยู่ก็ขอลงไปพักก่อนครับให้กรรมการนับแม่แต่เกือบหลับเหมือนกันนะครับดีว่ายังฟื้นสติขึ้นมาได้แล้วหลังจากนั้นครับรู้สึกเล็กก็พยายามที่จะอัดหนักๆเหมือนเดิมครับมีหมัดเป็นจุดเด่นอยู่แล้วครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะมีพลิกผันนั่นเองครับขอบพระคุณด้วยนะครับไปยังบริษัทตีเพชรอีซูซูเซลจำกัดครับบีทแอคทีฟไบเทคบุรีครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยฝ่ายนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเริ่มตั้งสติได้แล้วนะครับพยัคฆ์ฮิรันช5พยัคฆ์ส่วนคุณศึกเล็กพยายามลุยต่อครับแม่เข้าข้างหลังไม่ดีครับโอ้ก็พยายามจะหาจุดอื่นๆบ้างแหละครับพยัคฆ์ฮิรันเนี่ยเปิดมาเนี่ยจับวงในก่อนเลยครับแต่ก็ยังดูไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่ครับแข่งซ้ายโหลดอีกแล้วครับโดนหมัดวูบอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้นี่หมัดของขุนศึกเล็กครับเป็นรีโมทเลยนะครับกดเป็นหล่นกดเป็นโดนครับโอ้โหโดนเป็นลงครับหมัดของขุนศึกเล็กนี่เอาพยัคฆ์ฮิรันครับโดนไปก็เข้าหาก่อนเลยครับไม่อยู่ในระยะหมัดโอ้ต้องอาศัยลูกเตะยาวๆแล้วล่ะครับแบบนี้ครับเอาทีไว้ก่อนครับลูกเตะลูกทีครับไม่งั้นจะโดนหมัด1 2อ้าวโอ้เอ้าเมาอีกแล้วเมาอีกแล้วไม่รู้กี่ดีกรีครับไม่รู้ว่ากี่ดีกรีครับแต่ว่าน่าจะฟื้นพรุ่งนี้แหละครับโอ้โหหน้าผู้บรรยายตรงนี้แหละครับโดนเข้าไปเต็มๆเลยครับโอ้แล้วนี่คือขุนศึกเล็กครับที่คว้าชัยชนะไปได้ครับโอ้โหโดนไปชุดใหญ่ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฟื้นแล้วนะครับโอ้โดนชุดเดียวครับแหมขุนศึกเล็กเนี่ยหมัดวันนี้ครับฉมังจริงๆครับโอ้ต่อยได้อย่างหนักหน่วงรุนแรงแล้วก็มีประสิทธิภาพโอ้ยอดเยี่ยมเลยครับก็เป็นหน้าจับตาเลยเดี๋ยวดูนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างในยกที่2เนี่ยต่อยน้ำกระจายเลยครับช่วงต้นเกมครับก็พยายามที่จะปล้ำในนะครับทางด้านพยัคฆ์ฮิรันเนี่ยแต่หลังจากที่เปิดโอกาสให้ขุนศึกเล็กครับต่อยครับหล่นเลยครับโอ้โหโดนลำตัวเข้าไปก่อนนะครับนี่ฮะแล้วก็ขึ้นบนครับขึ้นบนเนี่ยโดนบริเวณท่อนแขนแหละครับแต่ว่ามันก็รุนแรงมากพอครับแล้วก็จังหวะนี้ครับลุกไล่เข้ามาครับโดนแล้ววูบครับวูบก็ไม่เหลือครับแบบนี้ใส่หนักจัดเต็มครับโอ้โหดูครับหล่นอยู่ตรงมุมผู้บรรยายเนี่ยครับนี่ฮะหมัดขวาของขุนศึกเล็กครับต่อยเข้าไปเต็มๆเลยครับวูบครับวูบแล้วก็ขึ้นมาอีกชุดหนึ่งครับขุนศึกเล็กก็ไม่ปล่อยโอกาสทองให้หลุดลอยไปครับช่วงหลังๆเหมือนแกพยายามเตะสกัดแล้วเนาะแต่ว่าขุนศึกเล็กแกวิ่งชนแข้งเลยครับแล้วไปต่อย1 2ไม่อยู่จริงๆนะครับความแกร่งของแกนี่โอ้ถือว่าน่าจับตานะครับในสาย B 61 กิโลกรัมขุนศึกเล็กและผลการตัดสินนะครับจากกรรมการ The winner by technical knockout Black Corner ขุนศึกเล็กกรุงบุรีรัมย์เดี๋ยวกลับมาตามกันต่อนะครับในคู่ต่อไปครับมันเหมือนเดิมกลับมาเร้าใจกันต่อกับมวยรอบในรุ่นพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมครับคู่ที่2ของสาย B และนักมวย from White Corner จากอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษครับขอเสียงต้อนรับ please welcome ขบูแห่งห้วยทับทัน
ซุปเปอร์บอลฉลามศึกมวยไทยและสำหรับนักมวยจาก Black Corner นะครับมาจากอำเภอแม่ริมครับจังหวัดน่านแม่จริมขออภัยนะครับจังหวัดน่านขอเสียงต้อนรับครับ Please welcome นักสู้แห่งภูฟ้าเพชรแม่ริมสอเพชรพระธาตุในรายการไทยไฟท์ลีกครับกรรมการผู้ชี้ขาดเวทีวันนี้ครับได้แก่กรรมการถาวรอิงอุบลให้คะแนน3ท่านนะครับได้แก่กรรมการภูกิจพรหมประยูนครับเสมาทิพย์คีรีและกรรมการอรุณกุมุทชาติคู่นี้นะครับยังอยู่ในมือรอบคัดเชือกพิกัด61กิโลกรัมในสายบีครับไปดูกันเลยนะครับว่าใครจะต่อกรกับขุนศึกเล็กได้อย่างดุเดือดมุมขาวคนนี้ครับหน้าตาเนี่ยถือว่าดุดันทีเดียวครับนักชกวัย18ปีจากอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษแล้วคนนี้ก็คือทางด้านซุปเปอร์บอลฉลามศึกมวยไทยครับสูงยาวเลยนะครับ178ซมครับน้ำหนักเมื่อวานนี้ครับ61กิโลกรัมชกมาทั้งสิ้นครับ55ไฟครับชนะ32แพ้22ครับเสมอ3ในอดีตนี่เขาเคยต่อยในรูปแบบของมวยสากลมาแล้วนะครับมวยสากลอาชีพนี่ผ่านมาหลายไฟอยู่เหมือนกันครับส่วนนักชกมุมดำครับโอ้แสดงว่ามุมขาวนี่ต้องจับดูจับตาดูกำปั้นให้ดีๆเลยครับส่วนมุมดำครับคนนี้เลยครับโฉมหน้าขึ้นมา18ปีนะครับรายนี้61กิโลกรัม55ครั้งชนะ41แพ้9ครั้งเสมอ5ครั้งครับนักสู้แห่งภูฟ้าจังหวัดน่านครับขออนุญาตให้พี่สมจิตจงจอหอนี่เข้าสิงเลยนะเพชรแม่ริมสอเพชรพระธาตุเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวดูนะว่าจะมุ่งพระสุธาหรือว่าจะมุ่งขึ้นฟ้าจะมุ่งลงดินหรือจะมุ่งขึ้นฟ้าครับนี่คือสัดส่วนนะครับแหมอายุเท่ากันเลยครับ18ปีเท่ากันส่วนสูงนี่โอ้โห175กับ178นะครับโอ้ถือว่าสูงยาวด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับส่วนทางด้านมุมขาวนะครับก็มีเสือดำหมูปลาราชดำเนินนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนด้วยนะครับก็เรียนแจ้งแฟนคลับไทยไฟท์นะครับทั่วประเทศเลยฮะโดยเฉพาะพี่น้องจาก8ริ้วนะครับเดี๋ยวเจอกันในวันที่18มิถุนายนนี้ครับในศึกไทยไฟท์ลูกหลวงพ่อโสธรครับโดยเราจะขอเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมสร้างบุญซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามนะครับโดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ครับได้รับการสนับสนุนโดยคุณวัชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์นะครับประธานมูลนิธิหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่อยุธยาหรือที่คนในวงการพักเครื่องนะครับรู้จักกันในนามอุกุงสยามนะครับเป็นผู้สนับสนุนโดยในวันที่18นี้นะครับก็นำทัพโดยแสนชัยครับโคตรมวยแห่งสยามยังมีไซโยเต็ง1ปตท.น้องโอสอนขาวเวโรแล้วก็นักชกสายเลือดใหม่ไทยไฟท์นะครับนั่นก็คือปูซานประสาทหินพิมายอย่าลืมนะครับที่โดมประชาคมโรงเรียนวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราครับหรือว่าชมทางบ้านนะครับ18นาฬิกาเช่นเคยครับกดช่อง8หมายเลข27ครับส่วนถ้าใครจะไปชมที่เวทีนี่16นาฬิกานะครับประตูก็จะเปิดให้ท่านได้เข้าชมกันเข้าชมฟรีฮะวันที่18ใช่ไหมครับผมวันที่18นะครับไปไหว้พระนะครับไปดูมวยไปกินอาหารอร่อยอร่อยครับริมแม่น้ำบางปะกงที่ฉะเชิงเทรานะครับไทยไฟไปที่นั่นครับอาทิตย์ที่18ครับส่วนคู่นี้ครับลุยกันเลยครับเพชรแม่ริมเจอกับซุปเปอร์บอลครับซุปเปอร์บอลนี่สูงยาวเลยครับด้านมุมขาส่วนเพชรแม่ริมนี่โอ้มันมาก่อนแล้วครับมัดขวาวงในครับแม่กระตุกเหลี่ยมด้วยครับซุปเปอร์บอลก็เป็นประเภทต่อยหมัดได้ดีครับมีกระแทกยับซ้ายไปโอ้โหแข้งยาวๆครับไม่โดนครับเพชรแม่ริมเนี่ยสั้นกว่านะครับต้องเป็นฝ่ายลงทุนเข้าหาก่อนแข้งขวาเตะเข้าไปครับซุปเปอร์บอลครับมีเตะลำตัวบ้างมีตะวัดกดลงมาก้านคอบ้างครับ
สัญญาณมาแล้วนะครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับส่วนเพชรแม่เร็งเองหมัดก็ออกมาใช้ได้เลยครับนี่ครับจังหวะต่างคนต่างโซนกันมาครับจับจมูกแล้วครับเลือดมาอย่างครับโอ้โหโดนก็เต็มเต็มนี่จมูกเริ่มแดงแล้วนะครับโอ้โหนี่แหละฮะทิศสงของการชกแบบคาดเชื่อครับไม่ต้องปะทะกันหลายจังหวะครับเอาแบบเน้นๆทีเดียวเนี่ยรู้เรื่องครับเอาแล้วครับแข้งแรกกันหมัดโอ้โหชวัชเวียนครับโดนเอาแล้วครับแม่ฮุกซ้ายมาเหมือนกันครับเป็นแม่ริมแต่ว่าดูฉลามทางด้านซุปเปอร์บอลนิดมีความมั่นใจเลยนะครับหยับเดินเข้าหาเกรงหมัดไปเลยเลยตัดล่างไปก่อนขยับเข้าหาครับใหญ่กว่าครับเจอแข้งซ้ายมาต่อซ้ายคืนไปครับซุปเปอร์บอลก็เตะขวาครับโอ้โหชัดไม่ชัดครับเสียงชัดไม่ชัดครับต่อยแข้งได้หรือเปล่าครับโอ้โหดูครับจังหวะต่อยหมัดนี่แม่นๆเลยนะครับของด้านซุปเปอร์บอลโอ้เพชรแม่ริมเนี่ยจะตั้งรับมากไปไม่ดีครับต้องมีโต้มีเถียงบ้างครับลุยกันต่อครับกลางเวทีเพชรแม่ริมเนี่ยขยับต่อยแล้วครับเจอกระแทกยับซ้ายไปหมัดขวาแม่ไม่ถึงครับเจอทีสกัดเอาไว้พยายามจะต่อยหมัดอยู่นะครับตอนนี้จับเป้าอยู่จับเรดาร์อยู่ทางด้านหมัดของซุปเปอร์บอลเพชรแม่ริมครับต้องหูต้องอูบ้างครับอย่าปล่อยให้ซุปเปอร์บอลสนุกอยู่ฝ่ายเดียวครับเลือดไหลเป็นทางมาแล้วครับที่จมูกซุปเปอร์บอลขยับเข้าไปแต่ขวาจ่อล่างเพชรแม่ริมว่ายังไงครับอย่าเล็งอย่างเดียวครับต่อยไปโดนต่อยคืนครับแม่โดนมา1ต่อยไปคืนไป1 2 3เลยนะครับซุปเปอร์บอลครับมาซ้ายพยายามกระแทกมาครับเพชรแม่ริมโอ้เพชรแม่ริมนี่เลือดหลั่งรินแล้วนะครับจมูกของเขาเห็นจับอยู่ได้สักพักนึงครับสุดท้ายเนี่ยได้เลือดจริงๆครับนี่ฮะพิษสงของหมัดกระแทกยับซ้ายครับของนั้นซุปเปอร์บอลเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยครับไฟนี้เอาละครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อคู่เดียวในรายการไทยไฟท์ลีกนะครับคู่นี้นี่ยังคงมองได้3หน้าครับจะออกแบบไหนก็ได้โดยกติกาของรายการไทยไฟท์ลีกนะครับถ้าเป็นในมวยรอบนี่เสมอก็จะมีต่อยกพิเศษนะครับเพื่อหาผู้ชนะในการคว้าแต้มไปดูจังหวะหมัดแยบครับโอ้แล้วก็หมัดขวาบวกครับเนี่ยหมัดแยบซ้ายของทางด้านซุปเปอร์บอลครับถือว่ารบกวนเพชรแม่ริมเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยครับนี่โอ้โหจมูกเนี่ยเลือดไหลเลยนะครับจังหวะกระแทกยับซ้ายครับของซุปเปอร์บอลฉลามศึกมวยไทยครับหรือว่าเสือดำหมู่ปลาราชดำเนินก็พยายามต่อยหมัดชุดมาเลยครับว่าเพชรแม่ริมเนี่ยจะแก้เกมอย่างไรก็ต้องตัดเรื่องของแหมความระวีระวังออกไปให้ได้ครับยกที่แล้วแกชกไปเช็ดเลือดไปด้วยครับระวังตัวไปหน่อยครับเรียกสมาธิกลับมาครับเตะซ้ายเจอกับปั้นขวาครับเพชรแม่ริมครับจับได้นี่ครับนี่ครับโอ้ขวาพยายามทิ้งบอมไปเลยครับเพชรแม่ริมครับเริ่มจะจี๊ดจ๊าดแล้วไม่เขาก็เราแล้วเอางานเนี้ยโอ้ยกนี้นี่มาแบบเป็นเสียงเป็นเสียงตายเลยนะครับทางด้านเพชรแม่ริมอ้าวเป็นอะไรครับโอ้เหมือนจะมีปัญหาที่จมูกหรือเปล่าครับเดี๋ยวนะฮะแหมไม่เป็นอะไรโอ้นึกว่าไม่เอาแล้วครับโดนหมัดไปชุดเดียวเองสู้ต่อครับหมัดซ้ายฮุกมา
โอ้เอาครับเพชรแม่ริมเดือดได้อยู่แป๊บเดียวครับตอนนี้โอ้ยโดนหมัดครับแม่หมัดสวนของเพชรแม่ริมครับถือว่าทำอันตรายทางด้านซุปเปอร์บอลได้พอสมควรซุปเปอร์บอลก็พยายามตั้งเกมของตัวเองนะครับมีหมัดมีแข้งมาโดยเฉพาะแข้งของซุปเปอร์บอลนะครับพยายามเตะไปต่อยไปครับโยนเข่าซ้ายครับวงในเอาตีคืนมาครับตีคืนมาได้นะครับเพชรแม่ริมครับขยับเข้าไปครับแข้งขวาเตะหมัดขวาไม่ถึงครับซุปเปอร์บอลหมัดขวาทุบเข้าไปพยายามไล่ทุบนะครับใจของเขานี่ก็การที่จะปิดเกมไม่ได้เลยแหละครับสำหรับทางด้านซุปเปอร์บอลปล่อยยืดเยื้อนี่มีโอกาสที่จะโดนหมัดพลิกสถานการณ์ได้นะครับเพชรแม่ริมนี่ก็ยังมีหมัดอันตรายอยู่โอ้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยโดนหน้าตาเนี่ยแดงกลับไปหมดแล้วแม่โอ้เสียหลักครับไม่ได้โดนหมัดใจหายใจคว่ำที่ว่าโดนหมัดอ้าวลุกขึ้นมาลุยต่อครับซุปเปอร์บอลใหญ่กว่าเดินกดดันเข้าไปซ้ายเตะแล้วถีบครับหมัดขวาไม่โดนหมัดอีกทีนึงเอาของใครล่ะมาสักของใครล่ะเอานี่หมัดซ้ายเพชรแม่ริมครับโอ้หมัดของซุปเปอร์บอลเนี่ยเรียกได้ว่าค่อยๆเจ็บสะสมนะครับต่อยเก็บคะแนนต่อยสะสมความเจ็บปวดไปเรื่อยๆครับอยู่ที่เพชรแม่ริมครับแม่ถ้าไม่มีหมัดพลิกสถานการณ์เนี่ยดูว่าจะเหนื่อยหน่อยครับยกไฟนี้โอ้แล้วก็ทางซุปเปอร์บอลเนี่ยก็มีเลือดอยู่เหมือนกันนะครับที่บริเวณปลายจมูกเอาแล้วครับแม่เททิ้งลงไปเอาแล้วครับแม่เหมือนจะลุกช้าครับโดนเทลงไปอ้าวถึงเลือดทั้งคู่แล้วครับถึงเลือดทั้งคู่แล้วครับไม่มีอะไรจะเสียละไม่มีอะไรจะเสียละเตะไปต่อยไปต่างคนต่างต่อยครับเอาละครับทีนี้ครับยังไงกันต่อละงานนี้ครับซุปเปอร์บอลเดินขยับเข้าหาครับหมัดขวาของเพชรแม่ริมจริงต่อยมาก่อนแล้วก็จะอีกขออีกสักหมัดแหมหมดยกซะก่อนครับพักแป๊บเดียวครับบอบช้ำกันทั้งคู่เลยแหละครับบดกันมาใน2ยกเต็มๆแต่ว่าต่อยหมัดของซุปเปอร์บอลครับถือว่าความแม่นยำยังสูงอยู่นะครับในช่วงต้นๆเนี่ยหมัดยับซ้ายอ้อโดนนิ้วทิ่มตานะครับมุมที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นหันหลังพอดีนะครับก็ไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหลังจากนั้นครับนี่ครับโอ้โหหมัดครับดีว่าเบี่ยงตัวหลบได้นะครับไม่งั้นเนี่ยเต็มๆครับแล้วก็มีฮุกซ้ายคืนมาด้วยครับทางด้านเพชรแม่ริมถือว่าซ้ายนี่ยังรุนแรงอยู่นะครับจังหวะต่อยหมัดเป็นชุดครับของซุปเปอร์บอลนี่ครับแลกกันครับมีโดนซ้ายเหมือนครับช่วงไปปลายยกนี่ถือว่าออกซุปเปอร์บอลนะครับหลังจากที่คุมเกมได้มาสักยกครึ่งนะครับโอ้ที่ใบหน้ายังเปื้อนเลือดอยู่เลยครับก็ต้องสู้กันทั้งเลือดนะครับนี่แหละครับกีฬาของลูกผู้ชายครับเตะเข้าไปสู้บอลเตะเข้าไปต่อยเข้าไปเตะขวาอีกทีนึงเราจะเทครับจะเทครับแม่อย่าให้ไถนาเกิน39ครับก็เตะขวาไปครับหมัดขวาคืนมาเพชรแม่ริมแม่ยกนี้นี่เปิดมาซุปเปอร์บอลเดินเกมอย่างสดชื่นเลยนะครับก็ต้องชิงจังหวะครับออกอาวุธก่อนแต้มแรกเนี่ยมันสำคัญนะครับโอ้ยแม่หมัดฮุกซ้ายครับตายแล้วครับหมัดฮุกของทางด้านเพชรแม่ริมครับโอ้ซุปเปอร์บอลนี่ก็ได้เลือดเหมือนกันครับเอาครับเตะมาต่อยด้วยโ
โอ้โหเอาครับแข้งซ้ายไปทีนึงเดินเข้าทำเดินขย่ำครับเดินเข้าทำเดินขย่ำครับยังไงครับยังไงครับลืมตาดูโลกก่อนครับหมัดซ้ายหมัดขวาได้ใจนะครับเกมของซุปเปอร์บอลครับขอหมัดสวนทางปืนบ้างครับเพชรแม่ริมครับขอหมัดสวนทางปืนหน่อยครับโอ้บุกเพลินๆก็ระวังด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอเรียกสติของเพชรแม่ริมกลับคืนมาก่อนครับขอหมัดสวนสวยๆนะครับมีไม่มีครับมีไม่มีครับอยากกลับบ้านแล้วใช่ไหมครับโอ้โหนี่ครับโดนชุดใหญ่เลยครับโอ้ซุปเปอร์บอลเนี่ยขึ้นมาเนี่ยต่อยมาโอ้นี่ครับโอ้โหบริเวณจมูกครับโอ้โดนต่อยเขาที่จมูกแล้วดูสีข้างครับแดงเป็นปื้นเลยครับกรรมการนับถึง 5-6 แล้วครับโอ้หวานไม่ไหวครับเลือดครับโอ้หยดแบบนี้ครับโอ้โหจริงๆครับหมัดของซุปเปอร์บอลโอ้โหก็มีปัญหาตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วนะครับจังหวะที่โดนหมัดต่อยเข้าไปที่บริเวณจมูกครับแล้วก็เลือดเนี่ยไหลเลยครับส่วนโอ้โหซุปเปอร์บอลเองนี่ก็เจ็บหนักครับไฟนี้กว่าจะผ่านได้ครับแต่ละด่านครับถือว่าหินทั้งนั้นเลยนะครับในไฟลีกของเราคัดมาแต่โหดครับให้แฟนมวยเนี่ยได้ติดตามรับชมกันครับทุกวันอาทิตย์โอ้ดูนี่คือชมหน้าครับของผู้ชนะในวันนี้ครับคว้าแต้มสำคัญไปครับโอ้นี่ดูครับไฟนี้ที่เส้นด้วยเลือดเลยนะครับซุปเปอร์บอลครับดูภาพช้าๆครับจังหวะรมรันพันตูครับไปขวาเข้าไปครับแล้วจังหวะนี้ครับพยายามจิ้มแล้วนี่ครับมีหมัดสวนทางปืนมาเหมือนกันนะครับเพชรแม่ริมครับพยายามหือพยายามอือตลอดเหมือนกันนะครับไปขวาเข้าไปครับหมัด1 2แล้วไปครับมาแบบ1 2 3เลยนะครับดูจังหวะเข้าเบรกครับต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาเข้าไปครับไม่เลี้ยงไม่ดูไม่ปูไม่เสือแล้วครับตอนนี้ครับซ้ายขวาครับพยายามทุบจังหวะเข้าเบรกของซุปเปอร์บอลครับนี่ครับขวาทิ่มเข้าไปแล้วจังหวะนี้ครับทิ่มหมัดขวาแล้วนี่ครับเอียงแล้วครับเอียงครับแหมเหมือนแบ่งรับแบ่งสู้แล้วครับเกมเพชรแม่ริมครับโอ้ดูครับหมัดของทางด้านซุปเปอร์บอลเนี่ยเสียววินาทีเดียวนะครับโอ้แล้วก็จังหวะปิดท้ายครับต่อยเข้าบริเวณดั้งจมูกครับสันจมูกครับที่มีปัญหาอยู่แล้วครับของเพชรแม่ริมครับโอ้ไม่ไหวนะฮะก็โดนเต็มๆแบบนี้ครับโอ้เพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นนะครับมันทำให้เขาเนี่ยต้องหล่นลงไปให้กรรมการเนี่ยนับ10แต่โดยดีเนี่ยดูอีกมุมนึงนะครับเนี่ยจังหวะนี้ครับโดนจมูกครับโอ้มันเจ็บปวดรวดร้าวเหลือเกินครับก็ต้องทิ้งตัวลงไปเลยครับแล้วก็ผู้ชนะครับสำหรับในสายบีคู่ที่2นั่นก็คือครับซุปเปอร์บอลฉลามศึกมวยไทยและนี่คือผลคะแนนจากกรรมการนะครับ The winner is by technical knockout White Corner Super Bond from ศรีสะเกษเอาละครับก็เป็นอันว่าซุปเปอร์บอลครับที่เป็นฝ่ายคว้าแต้มสำคัญในสายบีไปเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อนะครับเดี๋ยวกลับไปในสายเอครับในรุ่น61กิโลกรัมครับพักครู่เดียวโอ้เอาเลยครับก่อนที่เราจะกลับมาในมวยคู่ที่6นะครับอยากจะบอกทุกท่านนะครับในไทยไฟท์ลีกในวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนนะฮะนั่นก็คือสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยนะครับห้ามพลาดด้วยประการใดๆทั้งปวงเลยนะครับเพราะจะเป็นการแข่งขันเปิดตัวมวยรอบอีซูซูครับนะครับซึ่งเป็นรายการแข่งขันมวยที่มีมาอย่างยาวนานมากที่สุดของประเทศเรานะครับและในครั้งนี้เป็นการแข่งขันมวยอีซูซูครับครั้งที่32ครับก็รับประกันว่ามันแน่นอนสำหรับคอมวยอย่าลืมนะฮะ11มิถุนายนนี้นะครับเอาละครับเรามาลุยกันต่อกับมวยรอบพิกัดนะครับในรุ่นพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมคู่ที่2สาย A ครับและนักมวยจาก White Corner จากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับขอเสียงต้อนรับ Please welcome นักรบเมือง3อ่าวฟ้าสยามThe Legend Arena.
และผู้ท้าชิงนะครับ from black corner มาจากอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังขอเสียงต้อนรับ please welcome หมัดสั่งจากย่านตาขาวเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลแล้วครับเดินทางมาถึงคู่ที่6ของรายการแล้วนะครับสำหรับผู้ชี้ขาดเวทีวันนี้ครับได้แก่กรรมการอรุณกุมุทชาติครับขณะที่ให้คะแนน3ท่านนะครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการเสมาทิพย์ครีครับและกรรมการภูกิจพรามประยูนคู่นี้ก็เป็นมวยรอบนะครับค่าเชื่อในรุ่น61กิโลกรัมในสาย A ครับเราเห็นแล้วนะครับว่า2คนในสาย B เนี่ยทั้งขุนศึกเล็กซุปเปอร์บอลเนี่ยโหฟอร์มเนี่ยจัดจ้านเหลือเกินส่วนในสาย A นะครับก็มี1คนนะครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งนั่นก็คือเพชรนะครับโรงเรียนมาสเตอร์ทอสมวยไทยเดี๋ยวมาดูคู่นี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรไปดูนักชกทางด้านมุมขาวกันเลยครับโอ้หน้าตาเนี่ยถือว่าดุดันเลยครับเจ้าของฉายานักรบเมืองสามอ่าวครับคนนี้ก็คือฟ้าสยามดิเรเจนอารีนานักชกจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ167ซนติเมตรนะครับน้ำหนักเมื่อวานนี้ก็61กิโลกรัมชกมาทั้งสิ้นครับ78ไฟชนะ60ครับแพ้18ไม่เคยเสมอกับใครเดี๋ยวมาดูนะครับสไตล์การชกของเขาเนี่ยได้ชื่อว่านักรบเนี่ยโอ้โหจะดุดันขนาดไหนมุมดำครับโอ้ฟ้าสยามทำไมเมื่อสักครู่นี้ไม่กองเชียร์ดังจังเลยน่าจะมาหลายคนครับมาดูมุมดำกันบ้างนะครับมุมดำนี่21ปีครับจากย่านตาขาวจังหวัดตรังครับมวยใต้ล่ะ70ครั้งชนะ58แพ้10เสมอ2 61กิโลกรัมสูง170ครับหมัดสั่งจากย่านตาขาวเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลครับดูทั้งคู่แล้วเนี่ยถือว่าฝึกซ้อมเกลียวกรัมมาเป็นอย่างดีเลยเหรอครับดูจากรูปร่างครับนี่ทางด้านมุมดำครับก็อ่อนกว่า3ปีสูงๆนี่ก็ไล่เลี่ยเลยนะครับเป็นทางด้านเขี้ยวเพชรครับที่สูงกว่าประมาณ3ซมที่ความเก่าครับแน่นอนอยู่ที่ฟ้าสยามดิเรเจนอารีนาต้องบอกว่ากองเชียร์นี่ก็ฮึ่มเลยนะครับสำหรับบรรยากาศแบบนี้ครับทุกคนสามารถเข้ามาสัมผัสได้ครับที่ Beat Active ครับไบเทคบางนาครับในสังเวียนไทยไฟท์อารีนาเนี่ยลีลาการไหว้ครูของเขาครับถือว่าโดดเด่นเป็นสง่าเลยนะครับสำหรับฟ้าสยามมาคู่ผู้ชกไปด้วยครับนี่ครับประธานของเราครับคือมดนครวาทินครับทุกสัปดาห์แล้วครับมานั่งดูลีลาของนักมวยน้องๆครับในไทยไฟท์ลีกครับเพื่อจะดูผลงานเพื่อจะสอดส่องเข้าไทยไฟท์ใหญ่แล้วและที่สำคัญครับในอนาคตอันแหมในอนาคตเลยครับมวยไทยเองทุกวันนี้ต้องยอมรับตรงๆเลยนะครับว่าต่างชาติโหไม่ธรรมดาครับนี่เป็นอีกหนึ่งสังเวียนนะครับที่จะเป็นที่ให้นักมวยของประเทศไทยมาแสดงออกความสามารถกันครับนี่ครับแหมก็ลีลาการไหว้ครูเนี่ยสวยงามเลยครับเด็กลิปเลยนะเออมีนารายแผงสอนครับส่วนทางด้านเที่ยวเพชรนี่ก็ว่ายครูตามสเต็ปอยู่นะฮะหงเหินสวยงามอยู่ครับคือไม่ว่าคุณจะเป็นนักมวยไทยจากประเทศไหนครับแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยว่ายครูไม่เป็นเนี่ยต้องจะบอกว่าคุณเป็นนักมวยไทยไม่ได้นะครับครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ครูมวยไทยทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกเลยก็ตามนะครับที่เดินทางออกไปยังต่างแดนก็ดีครับหรือว่าตามแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าตามที่ต่างๆนะครับที่มีค่ายมวยเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะประสิทธิ์ประสาทวิชาในการไหว้ครูครับให้กับบรรดาลูกศิษย์ชาวต่างชาติด้วยนะครับเป็นศาสตร์และศิลป์ครับเป็นของมีครูเลยครับมวยไทยครับการรำไล่ไหว้ครูถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์นะครับที่สืบสานกันมาอย่างยาวนานครับศิลปะความสวยงามความดุดันความดุเดือดความเป็นนักสู้ความสุภาพบุรุษความเป็นสุภาพบุรุษครับอยู่บนสังเวียนแห่งนี้ครับ
กีฬามวยไทยเนี่ยก็รวมไว้หมดนะครับในเรื่องของแพชชั่นในเรื่องของการเตรียมตัวในเรื่องของสภาพจิตใจต่างๆครับเดี๋ยวมาติดตามครับคู่นี้นี่แหมถือว่าโหมโรงได้ดีเลยครับน่าจะเปิดหัวได้อย่างดูเดือดอีก1คู่ครับสำหรับรายการไทยไฟท์ลีกในสัปดาห์หน้านะครับ11มิถุนายนครับก็ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับว่าจะเป็นการแข่งขันเปิดตัวในมวยรอบอิซูซูคัพครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันมวยรอบที่มีตำนานมาอย่างยาวนานมากที่สุดของประเทศไทยรายการนึงนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยก็จะชกนะฮะทำการแข่งขันเนี่ยเป็นครั้งที่32แล้วนะครับแล้วก็ยังมีมวยรอบคาดเชือกนะครับในพิกัด67กิโลกรัมนะในสาย A นะครับมี2คู่ด้วยกันแล้วก็ประเดิมมวยรอบอิซูซูนะครับอย่างที่เรียนไปในสาย A 2คู่รวมถึงมวยหญิงด้วยนะครับซุปเปอร์ไฟท์51กิโลกรัม1คู่ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยมวยชายครับ71กิโลกรัมแต่ว่าดูคู่นี้ก่อนครับนี่กำลังสงสัยเหลือเกินครับอัตชันฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายครับมักลิดไทยครับมักลิดมุมดำเกี่ยวพังเพื่อเพชรหรือว่ามุมขาวฟ้าสยามครับโอ้เอาละครับแหมคนที่ได้เสียงกรี๊ดหนักๆในหล่นลงไปก่อนแล้วนะครับพี่เอครับโอ้โหเปิดตัวเอาละครับโหโดนขาไปทีนึงครับแหมดูทางด้านฟ้าสยามครับโดนไปขนาดใหญ่เริ่มมีหมัดต่อยขึ้นมาครับดูเขียวเพชรเนี่ยเปิดเกมดูด้านเลยมาอีกแล้วครับมาในรูปแบบดูด้านไม่เกรงใจใครอีกแล้วครับเอาดูครับเตะขวาเจาะล่างไปก่อนครับเดินขยับเข้ามาเตะขวาได้เขียวเพชรนี่ครับพยายามสอกครับประเคนคืนไปเลยครับโอ้โหนี่จะทำให้กองเชียร์นี่ผิดหวังหรือเปล่าครับทางด้านฟ้าสยามถือว่าเปิดตัวมาไม่ค่อยสวยครับโดนไปหลายชุดแล้วเดี๋ยวจะตั้งเกมจับจังหวะของตัวเองได้บ้างนะครับตอนถึงตรงนี้ดูเขียวเพชรก็ไม่รีบครับหุกซ้ายครับเกือบโดนสองงานโอ้กระแทกแย็บครับต่างคนต่างแย็บแลกกันโอ้วงในโอ้หมัดนี่รวดเร็วรุนแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับไม่แนะนำให้กระพริบตาเลยนะครับมวยคู่นี้ครับฟ้าสยามเตะไปเตะคืนครับโอ้โหจังหวะคืนมาครับแม่กระโดดแล้วเตะเลยครับดูคำใหญ่กว่าโอ้เขียวเพชรนี่หนักแรงนะครับอาวุธดูมีความมั่นใจด้วยครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับในการชกแบบคาดเชือกเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เพียงสิ้นนาทีเท่านั้นใครคือคนที่ดีที่สุดใครคนที่แกร่งที่สุดในแต่ละรุ่นครับคุณจะได้ตั๋วสู่การดูอินเตอร์แน่นอนครับอยากเดินมาฟ้าสยามนี่เข่าโอ้โหแต่มีเข่าคืนกันนะครับเขียวเพชรโอ้คู่นี้นี่ต้องบอกว่าดูเดือดจริงๆครับมีใครจุกหรือยังครับมีใครสะดุ้งหรือยังครับมีใครแตกหรือยังครับดูไปพร้อมๆกันครับขยับเข้าไปเอ้าอีกคนนึงต่อยอีกคนนึงเตะครับฟ้าสยามขยับเขี้ยวเพชรครับพยายามซ้ายครับซ้ายกระแทกเอาไว้ครับเขี้ยวเพชรนี่ครับอีกคนนึงเตะอีกคนนึงต่อยครับหมัดขวาไปก่อนหมัดขวาอ้าวหล่นเลยครับโอ้โหหมัดซ้ายครับขวาแล้วตามด้วยซ้ายของนักเที่ยวเพชรครับโอ้ฟ้าสยามครับเสียงเชียร์บอกให้ลุกไหวไม่ไหวเอายังได้ครับกรรมการยังให้โอกาสทีมเข้าไปอีกครับโอ้โหมาท่าลุกพังครับล้มทั้งยืนมาถีบอย่างนี้ได้ยังไงครับไม่เกรงใจสาวๆบนปวดจันเลยโอ้แม่เอ้ยเหตุเกิดจังหวะแรกเลยครับโดนมาจะเอาคลิปโอกาสเปิดก็โดนสวนครับแล้วดูครับนี่เชือดคอเลยครับโอ้เชือดใจให้ลิงดูหรือเปล่าครับโอ้ดูครับความดูเดือดของไทยไฟท์ลีกครับต้องแบบนี้เลยครับโอ้พยายามที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้แล้วนะครับฟ้าสยามนี่สุดท้ายครับหลับครับครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับตอนนี้อยู่ในมือของแพทย์แล้วและนี่คือชมหน้าของผู้ชนะนะครับเคียวเพชรเกียรติไพศาลครับแม่ไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าเขาเจอกับซุปเปอร์บอลนี่อะไรจะเกิดขึ้นครับซุปเปอร์บอลนี่ก็สูงยาวครับขนาดมันหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็หาผู้ดีที่สุดเนี่ยคัดเข้าไป2คนด้วยกันไปดูภาพช้าครับจังหวะนี่ครับยิ้วครับจังหวะยิ้วครับเตะเอาต่อยไปเตะขึ้นศอกครับนี่ประเคนเข้าไปเลยครับง้างมาไกลนะครับและของฝากครับที่ไม่มีใครอยากได้เลยล่ะจังหวะขวางหน้าไว้ครับขึ้นคอเอาไว้นี่ครับพยายามรวมหมัดเข้าหานะครับฟ้าสยามแต่ว่าดูเคี้ยวเพชรนี่ครับแหม่ล่อถ้าผมติดอ่างไปเลยครับ
โอ้จังหวะหมัดเคาะมาดูครับเต็มๆอ่ะครับเดี๋ยวดูอีกรอบนะครับโอ้มันโดนบริเวณขมับนะพี่เอกนะเรียกว่าเป็นจุดศูนย์รวมศาสตร์นะครับเนี่ยหมัดแรกไม่เป็นไรครับหมัด2นี่ครับมันตะขาขึ้นไปบริเวณขมับแล้วครับโอ้โหดูว่ามันโดนจุดพอดีครับถึงกับหล่นเลยแต่ว่าพยายามลุกขึ้นมาแล้วนะครับจะโดนอีกชุดหนึ่งครับโอ้แล้วก็ไม่ไหวครับโอ้นอนแผ่2สลึงให้กรรมการเนี่ยนับเลยฮะนี่นับ2ครับโดนทุบโดนอัดเข้าไปเต็มๆหนักๆทั้งนั้นเลยฮะโอ้โหดูแววตาเนี่ยถือว่าไม่พร้อมแล้วนะครับเพราะว่าโดนไปหนักจริงครับหมัดแรกเนี่ยขมับเต็มๆอ่ะแล้วก็โดนเข้าไปชุดใหญ่ๆครับ3หมัดซ้อนครับโอ้โหแหมไหว้ครูเปิดตัวและผลของการแข่งขันนะครับ The winner by technical knockoutBlack Corner เขียวเพชรพร้อมจังหวัดตรังเอาละครับก็เป็นเขียวเพชรเกียรติไพศาลนะครับนี่ฮะชมหน้าของผู้ชนะของเราในสาย A พิกัด61กิโลกรัมเดี๋ยวกลับมานะครับคู่ต่อไปคู่ที่7แล้วครับก็ยังอยู่ในมวยค่าเชือกในพิกัด69กิโลกรัมนะครับนี่ครับชมหน้าผู้ชนะเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อครับคู่ต่อไปมาสู่ช่วงสุดท้ายและคู่สุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะบอกแฟนคลับไทยไฟทั่วประเทศครับโดยเฉพาะพี่น้องชาว8ริ้วเราจะเจอกันในวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนนะครับที่จะถึงนี้นะครับกับไทยไฟลูกหลวงพ่อโสธรครับโดยเราขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันสร้างบุญนะครับซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามครับโดยการจัดครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยคุณวัชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์ครับประธานมูลนิธิหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่อยุธยาครับหรือคนที่ในวงการพระเครื่องรู้จักกันดีนั่นก็คือคุณอุ๊กรุงสยามเป็นผู้ให้การสนับสนุนครับเอาละครับกลับมาลุยกันต่อครับกับคู่มวยชายซุปเปอร์ไฟท์ครับซึ่งเป็นการคัดเลือกหาผู้ที่มีฝีมือเข้ามาชกในมวยรอบในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมครับนักมวย from White Corner จากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาขอเสียงต้อนรับ please welcome อินทรีย์ราชสีมาพลังพลอาจศึกมวยชายสำหรับผู้จะท้าชิงนะครับนั่นคือนักมวย from Black Cornerจากกรุงเทพมหานครขอเสียงต้อนรับ please welcome เทพบุตรหมัดสั่งฉลามศึกสขเล็กทวีวัฒนาเดินทางมาถึงคู่ที่7ของรายการแล้วนะครับสำหรับคู่นี้ครับได้กรรมการภูกิจพรหมประยูนครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะให้คะแนนถามท่านนะครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลครับกรรมการเสมาทิพย์คีรีและกรรมการอรุณกุมุทชาติก็เป็นคู่ที่7ของรายการนะครับ69กิโลกรัมครับคู่นี้นี่ก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในวันนี้ครับรูปร่างเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมทั้งคู่เลยครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลนะครับทางด้านมุมขาวกันก่อนครับนี่เลยครับคนนี้นั่นคือพลังพลอาจศึกมวยไทยครับนายวรพลคำภูกานะครับนักชกวัย26ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเจ้าของส่วนสูง175เซนติเมตรครับ
น้ำหนักเมื่อวานนี้ครับชั่งได้69กิโลกรัมชกมาทั้งสิ้นครับ81ครั้งครับชนะ66แพ้14เสมอ1ประเภทสไตล์แข็งแกร่งนะครับหมัดหนักศอกคมส่วนมุมดำครับมุมดำครับรายนี้26ปีนะครับ69กิโลกรัมครับสูง177 90ครั้งชนะ70แพ้20ครั้งครับเทพบุตรหมัดสั่งฉลามศึกสอขอเล็กทวีวัฒนาครับเทียบสัดส่วนกันนะครับอายุนี่เท่ากันเลยครับ26ปีเท่ากันน้ำหนักเท่ากันนะครับส่วนสูงนี่ก็เป็นทางด้านมุมดำครับอย่างฉลามศึกครับที่สูงกว่าเล็กน้อยครับสำหรับรายการไทยไฟลีกของเรานะครับก็กลับมาเจอกันได้ทุกวันอาทิตย์ครับเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปครับทางช่อง8กฎหมายเลข27หรือว่าดูผ่านทางออนไลน์นะครับทาง YouTube ของไทยไฟ Official ขณะที่แฟนมวยครับที่ต้องการเข้ามารับชมครับที่สังเวียนไทยไฟ Arena at Beat Active ครับก็สามารถเดินทางมาได้ครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับอยู่ไบเทคบางนานี่เองเอาครับยกแรกครับคู่ที่7ของรายการคู่สุดท้ายแล้วครับของวันนี้ครับไทยไฟท์ลีกวีคที่3ครับ4มิถุนายน66ครับฝีมือดีทั้งคู่ครับแต่ว่ามีลูกผิดบัญชีลูกหนักๆเหมือนกันครับเรื่องของความเก๋าเกมความสามารถในเชิงชั้นมวยไทยนี่ไม่เป็นรองกันแล้วครับเตะขวาไปก็เตะขวาต่อล่าขึ้นมาครับเกลือจิ้มเกลือหมัดมาแล้วครับฉลามศึกเป็นมวยฝีมือแข้งขวาก็จริงนะครับแต่ว่าอย่างตามที่ฉายาเขาบอกเลยครับหมัดสั่งครับหมัดเองก็เคยพลิกเกมแบบโอ้โหชนิดที่ว่าสำเพ็งไหม้มาแล้วหลายรอบเลยครับสมัยที่ต่อย5ยกนี่แกก็เป็นมวยเข่าเหนียวนะครับแล้วก็มาเสริมพลังกำปั้นด้วยการไปต่อยมวยสากลอาชีพแล้วก็มาลองสังเวียนมวยคาดเชือกดูบ้างครับเอาละครับหมัดของฉลามศึกพลังพลนี่ก็ดูเก๋าเลยนะครับดูหน่วยกล้านดีครับหมัดนี่ก็น่าจะหนักอยู่เหมือนกันครับขยับเดินเข้าไปเอามีกระแทกแยบซ้ายด้วยครับถือว่าการพันมือแบบนี้ครับการกระแทกแยบเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญในหลายๆไฟครับของหลายๆคนที่เราติดตามมาเลยนะครับโอ้สัญญาณมาแล้วครับพอเห็นหมัดของฉลามศึกพลังพลพยักหน้าเลยครับเรียกแขกแล้วนะครับมาเลยครับเอาเด้งขวาไปทีหนึ่งมาเถอะขอให้ต่อยเถอะชอบครับหนักกว่าเธอเจอมาหรือยังครับเดี๋ยวรู้ครับเอาเตะซ้ายต่อยขวาครับพลังพลฉลามศึกเตะขวาขึ้นมาโอ้พลังพลเนี่ยหมัดใช้ได้นะครับหมัดขวาของเขาอยากเดินต่อเนื่องครับพลังพลดูความมั่นใจครับนี่ฉลามศึกพยายามฉกซ้ายโอ้โหแต่ว่าโดนแข้งครับอุ้ยศอกเฉี่ยวไปนิดเดียวครับโอ้โหถ้าโดนเนี่ยน่าคิดนะครับว่าจะได้เลือดหรือเปล่าตอนนี้นี่มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับพลังพลเดินเบียดติดต่อเนื่องโอ้ดูครับชักจะคึกชักจะฮึกเหิมเลยครับไปก่อนครับขยับเข้าไปครับฉลามศึกหมัดซ้ายกระแทกไว้พลังพลกระแทกคืนครับซ้ายหน้าหนีบไปก่อนครับทำลายสมาธิทำลายจังหวะครับเอาไม่เอาครับมีช่องหรือยังครับขอหน่อยครับอ้าวหมัด1 2ไม่โดนหมัด1 2อีกทีนึงฉลามศึกโอ้ฉลามศึกนี่ความแม่นนะครับยังไม่มาเหมือนกันยังต่อยจะๆยังเอาอาวุธเห็นไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ฝ่ายขยับเดินต่อเนื่องครับพลังพลอาศัยลำหักลำโค้นเลยนะครับดูดีกว่าเอาละครับหมดยกแรกเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อไปแบบสุดๆเลยนะครับก็คู่ที่7ของรายการเราครับระหว่างฉลามศึกกับพลังพลฉลามศึกนี่มุมดำนะครับพยายามต่อยหมัดชุดมาขณะที่พลังพลครับนี่หมัดกระแทกยับซ้ายครับคมๆเลยทีเดียวเริ่มจะยกระดับความมันขึ้นเรื่อยๆนะครับความมันแบบนี้ช่วงท้ายๆแบบนี้ครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตีเพชรอีซูซูเซลจำกัดครับบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับขอบคุณสัปดาห์หน้านี่ก็ได้มาลุ้นกันต่อนะครับทั้งมวยรอบในส่วนของมวยน่าเชื่อครับและการเปิดตัวครับในศึกมวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32ดูกันต่อครับคู่นี้ยก2ครับแล้วระหว่างสลามศึกครับสขเล็กทวีวัฒนาปะทะกับพลังพลอาศึกมวยไทยพลังพลนี่คึกขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับส่วนฉลามศึกพยายามออกคมๆแคบๆครับเอาเดี๋ยวดูเลยครับโยกแล้วเตะซ้ายซ้ายหน้าแล้วก็ขวาหลังก็มาครับเดินขยับเข้าจะเอาคืนเหมือนกันพลังพลแต่ตัวเองก็ต้องระวังตัวแจครับโอ้โหหมัดของพลังพลนี่ใช้ได้เลยนะครับมีความกล้าที่จะโชว์ด้วยครับแต่ว่าตอนนี้นี่แข้งขวาของฉลามศึกครับเริ่มทำงานพลังพลบิดเหลี่ยมมาครับเด้งตีไปทีนึงครับค่อยๆที่จะทวีความเดือดขึ้นแล้วนะครับยกนี้เอาแล้วครับแม่เตะหลุดหลุดแต่ยังลงโทษไม่ได้ครับทางด้านพลังพลวงในพอจับได้พยายามตีนะครับแหมเป็นลูกซ้อมกับกระสอบซ้ายที่ค่ายไปเลยครับเด้งซ้ายเด้งขวาครับเดินขยับเข้าหาครับนี่ครับกระแทกมาเจอหมัดขวาฉลามสุดคืนครับวงในเอาต่างคนต่างเหน็บแยกมาก่อนแหมลูกขยันเนี่ยอยู่ทางด้านพลังพลนะครับส่วนฉลามศึกนี่ก็พยายามที่จะเน้นนะอ้าวก้าวแทงซ้ายไปขยับมาแทงขวาไม่โดนอีกแล้วครับดูพลังพลบ้างครับตอนนี้ขยับไล่ติดเชือกหมัด 1-2 โอ้โหยังไม่โดนเลยนะครับหมัดของฉลามศึกเนี่ยถือว่าวันนี้มีความแม่นยังไม่มีเปิดเกมครับเดินถีบเข้าหาก่อนครับพลังพลครับถีบไว้ก่อนฉลามศึกว่ายังไงครับขยับเข้ามารอจังหวะนี่ครับแล้วก็หมัด 1-2 เตะขวาเข้าไปครับพลังพลแหมตัดล่างกริ่งไปเลยแล้วครับเดินเข้าหาครับพลังพลโอ้ชุดนี้ถือว่าทำได้สวยครับพลังพลเนี่ยดูมีพลังใจขึ้นเยอะเลยครับเอาครับต่อยหมัด 1-2-3 อีกโอ้ฉลามศึกตอนนี้เนี่ยโดนกดดันหนักแล้วครับด้วยความที่หมัดของเขาเองเนี่ยก็ยังจับเป้าได้ไม่ดีเท่าที่ควรพลังพลขยับเดินต่อฉลามศึกโอ้โดนแข้งซ้ายไปทีครับยังนิ่งอยู่หาจังหวะกันอยู่จับจังหวะอยู่หมัดขวาเอามีเข่าคืนมาครับฉลามศึกแข้งยาวๆไปทีครับแข้งขวาขยับเข้ามาบ้างครับฉลามศึกครับเป็นตัวเดินบ้างครับเตะซ้ายเข้าไปครับต่อยขวาลำตัวสับเข้าไปโอ้ยนี่แหละครับชุดเดียวครับโอ้ทำมาดีๆครับโอ้แต่ว่าเหมือนจะมีปัญหาที่ไหลหัวไหลครับไหลหลุดไหลหลุดครับโอ้โหนี่ครับแพทย์มาแล้วครับเดี๋ยวให้หมอดูครับเดี๋ยวเพิ่งขยับครับโอ้โหดูครับแม่กำลังทำได้ดีเลยนะครับมาดูเกมนี่เพียงพร้ำก่อนด้วยนะครับโอ้โหฉลามศึกเนี่ยดูว่าต่อยไปเนี่ยความเขาเรียกว่าความมั่นใจเนี่ยไปอยู่ที่ทางพลังพลหมดแล้วครับแล้วนี่แหละครับอุบัติเหตุในเกมกีฬาครับโอ้ดูเหมือนว่าภาษีดีกว่านะครับพลังพลแต่มาเจอแบบนี้ครับไหลหลุดเลยเลยนะครับดูภาพช้านะครับจังหวะเตะขวาไปครับแล้วหมัดขวาหมัดซ้ายคืนมาครับเดี๋ยวดูว่าจังหวะไหนนะครับจังหวะไหนคือช็อตสุดท้ายครับแทงขวานี่ดึงหลบได้เข้าไปก็ยังมีถีบอีกกระทอกนึงครับหมัดขวาคอยต้านไว้ครับฉลามศึกพลังพลตีซ้ายเตะขวาครับหมัด 1-2 คืนไปพลังพลพลังพลหมัดขวาครับจังหวะเตะนี่เข้าไปก่อนครับนี่ไหลหลุดหรือยังครับจังหวะนี้ครับเหมือนจะเบี้ยวเบี้ยวแล้วหรือเปล่าครับหรือว่าใช่หรือไม่ใช่ครับโอ้โหน่าจะใช่แล้วแขนห้อยเลยครับจังหวะไปโดนแข้งมันผิดจังหวะเนาะเนี่ยอาจจะเคยมีประวัติหลุดมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับนี่ฮะโดนแข้งซ้ายดอกนี้เข้าไปเขาก็ดูว่าไม่ได้หนักแรงมากนะครับแต่จังหวะมันได้นะครับโอ้โหฉลามศึกก็ถล่มอีกชุดเลยครับไปโดนแข้งแล้วก็เนี่ยครับชี้ที่หัวไหล่ฮะหัวไหล่ตัวเองเลยนี่ฮะมันเหมือนมันน่าจะหลุดจากเป้าแล้วและนี่คือผลของการชกนะครับ Winner by Technical Knockout Black Corner
ฉลามศึกจากกรุงเทพมหานคร